เอาละครับช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับไปที่สนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับการถ่ายทอดสดทาง T Sport นะครับฟุตบอลชีพไทยก้าวไกลไปกับกกท.ครับนี่คือชมหน้าของเจ้าบ้านนะครับในชุดสีเก่งครับกวางส่งมหาภัยครับเชียงรายยูไนเต็ดและนี่ทีมเยือนครับ GTSC ครับวันนี้อุดมไปด้วยนักเตะต่างชาติ5คนเลยนะครับ นี่คือกัปตันทีมครับโคเน่โมฮัมเหม็ดตั้งแต่ชาวไอวอรี่โคสต์ครับของทางด้าน GTSC นะครับและนี่คือไลน์อัพครับของเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนตอนชิเตสคูครับกลับมายืนเป็นมิดฟิลด์ได้ครับรัฐพงษ์อัดวงครับยุ่งถึงยูเลียนซูซาดาซินวานะครับแบบแล้วก็เอบานโดแปลไลล่าระบบการเล่นก็เป็นระบบ 4-4-2 นะครับโดยที่ใช้คู่ห่อนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมครับเอบานโดแปลไลล่ายืนคู่กับวัสันนาทะสันนะครับนี่คือทักษิกการเล่นของทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดครับบรรยากาศสนามถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนทีโอทีเอสซีนะครับวันนี้ครับก็ระบบคล้ายๆกันนะครับระบบ 4-4-2 นะครับโดยมีตัวริมเส้นอย่างนพพลผลอุดมนะครับแล้วก็ศัตรูพ่ายศรีนรงค์เป็นตัวทำเกมริมเส้นนะครับแล้วก็ให้ทาคาฮิโร่คาวามูระนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับพิชิตเกษโรนะครับคู่กองหน้าก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับโคเน่โมฮัมเหม็ดครับครับเอาละครับนี่คือทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับนี่ครับคุณมิติครับบิ๊กฮั่นครับมิติติยภัยรัตน์นี่มาติวเข้มลูกทีมเลยครับจำเป็นเหลือเกินนะครับคุณมิติก็บอกว่า2เกมที่เหลือเนี่ยขอสัก3แต้มแล้วกันนะครับเพราะเชียงรายเนี่ยนัดสุดท้ายนะครับแหมต้องบุกไปเจอกับทางบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็บอกว่าค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับบุรีรัมย์ ใช่ครับในขณะที่ทาง GOT เองนัดสุดท้ายก็ต้องเจอกับ BEC ครับนี่คือผู้ตัดสินชื่อดังของเมืองไทยเลยนะครับมิสเตอร์ถนอมบริคุตนะครับใครเป็นแฟนบอลไทยก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับนี่ครับกรรมการที่1คุณถนอมบริคุตครับคุณอุดมสารนรำคุณมนตรีตรีทวินนะครับเกมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับส่วนคู่ที่จบไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่แข่งขันในเวลา16นาฬิกาครับก็ปรากฏว่าขอนแก่น FC ครับพ่ายต่อบางกอกกลาสไป0ประตูต่อ2ครับบางกอกกลาสนี่แรงต่อเนื่องเลยครับเกมที่แล้วชนะอินซีเพื่อนตำรวจได้นะครับครับวันนี้พวกเขาก็เอาชนะได้อีกแล้วครับครับนี่ครับบนจอภาพนะครับโคเน่โมฮัมเหม็ดครับสู่หน้าตัวเก่งครับของด้าน TOT ครับครับผมนำทีมมาโดยมาราโดน่าเมืองไทยครับคุณสมชายซับเพิ่มนะครับสำหรับ TOT ทีมนี้TOT นี่ต้องบอกว่าสถิติของพวกเขานั้นแม่ต้องบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชนะก็แพ้ไปเลยนะครับคือไม่ค่อยจะเสมอใครครับ นะครับชนะ5นะครับในฤดูกาลนี้เล่นมา15นัดชนะ5เสมอแค่ครั้งเดียวกับแพ้9เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่อยากได้แต้มเดียวครับไม่3ก็0ไปเลยดูครับวสันต์นัทสันนะครับหรือว่าบอยเจียงไฮนะครับวันนี้ปอกแขนกับตันทีมของเชียงรายอยู่ที่สัญญาพวงจันทร์นะครับนี่ครับกองเชียร์ของทางด้านเจ้าบ้านเชียงรายนะครับเชียงรายนี่มีข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนสนามเหย้านะครับครับเพราะว่าแฟนบอลนี่อาจจะมีเรียกว่าดื่มกันนิดนึงนะครับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าแม่ถ้าอย่างนี้รับไม่ได้ครับครับแต่ถ้าจะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องไปเล่นที่700ปีเชียงใหม่กันซึ่งห่างจากที่นี่ไป200กิโลนะเดี๋ยวดูครับว่าจะเปรียบเลยนะครับใช่ครับเอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับทีมเยือนในชุดสีฟ้าครับเปิดเกมก็ลองยิงยาวมาเลยครับก็ไปตรงกรอบครับบอลออกไปนี่ครับเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสนะครับยูเนสชาอิบครับครับลองยิงไกลเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับครับวันนี้ TOT นั้นใช้เจเรมี่โนเวโลนะครับซึ่งตอนแรกรายชื่อว่าเป็นกองหน้านะครับแต่ว่าพักหลังมาเล่นแบ็คนะครับใช่ไปเล่นแบ็คขวาใช่ครับเอาละครับบอลของเจ้าบ้านครับ TOT ครับบอลอยู่ที่พานุพงศ์อารามวิโรจน์คืนกลับมาที่เกลซันดีแอสนี่คือเซ็นเตอร์ตัวหลักเลยนะครับให้มาที่สัญญาพวงจันทร์ครับทางซ้ายเป็นพิชัยปีชาชาวนี่ครับพี่ชัยลองทิ้งยาวขนาดเส้นขึ้นมาครับวสันต์แต่ว่าเจอบางแล้วครับปาจิกกองเด้ครับนักเตะชาวสวิสครับของทางด้าน TOT เคลียร์ที่ออกไปครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะต่างชาตินะครับของ TOT ตัวใหญ่มากครับคนนี้187ซมครับปาจิกกองเด้นี่ครับบอยเชียงไฮครับรองดาวซัลโวตอนนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเจอโจ้5หลายิงโอ้โหแฮตทริกนะครับแซงขึ้นไปเป็นดาวซัลโว10ประตูแล้วครับ
มีสอยลูกลงไปครับผู้สินเป่าฟาวครับถนอมบริคุตให้ฟาวกองเด้นะครับทำฟาวนี่ครับไปทำฟาวแต่หน้าของคัมภีร์ปิณฑกูลครับเจอเสียบจากด้านหลังในสภาพสนามยังมีน้ำขังอยู่นะครับวันนี้ครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเอาละครับฟรีคิกของทางด้านเจ้าบ้านครับเชียงรายยูไนเต็ดนายถวาลกับวิสุทธิ์ศักดิ์แก้วเรืองครับของทีโอทีต้องเจอกดดันเลยครับแม่จังหวะนี้โยนเข้ามายังเตะไม่ดีครับแล้วชกทิ้งออกไปก่อนอยากได้ครับแถว2ของเชียงรายมาปั๊มกันแล้วโอ้โหกิ้งไปแล้วถนอมบริคุตเป่าครับให้ฟาวกับทางด้านเชียงรายครับโอ้โหแม่ลูกนี้นี่เข้าหนักจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้โหนี่เข้าแบบหนักจริงๆนะครับนี่เป็นนพพลผลอุดมหรือเปล่าครับเนี่ยครับเดี๋ยวผู้สินเป่าให้ฟาวแล้วครับฟรีคิกของทางเชียงรายอีกครั้งหนึ่งครับกดดันในช่วงต้นเกมเลยนะครับสำหรับเชียงรายครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านนั้นน่ากลัวเหลือเกินนะครับเชียงรายยืนอยู่ที่ลูกครับก็มีซ้ายครับของพิชัยครับนี่นะครับพิชัยปีชาชาวครับอาจจะได้รองซัดและอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ก็เป็นทางด้านของรัฐพงศ์อัดพงครับรัฐพงศ์ข้ามหลอกพิชัยยิงเลยครับข้ามกำแพงแล้วก็ข้ามคานออกไปนี่เป็นแบ็กซ้ายของทีมนะครับพิชัยปีชาชาวครับปั่นด้วยซ้ายข้างถนัดเลยครับแต่ว่ากดไม่ลงครับข้ามคานออกไปเยอะแต่ว่ารูปเกมในช่วง 3-4 นาทีแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งเชียงรายยูไนเต็ดนะครับที่เปิดเกมเรียกได้ว่าเปิดลูกกลางอากาศเล่นงานแหละครับกับบอลยังไม่ถึงคนนี้ครับโกเด้โมเมตและนี่คนหนึ่งครับทางดินัสชัยอิบวันนี้เจอกับทางกิลสันดีแอสครับแนวรุกของทีโอทีจะผ่านได้หรือเปล่าทีโอทีเอสซีครับจะเปิดโดยวิสุทธิ์ศักดิ์แก้วเรืองครับโยนยาวสวนขึ้นหน้ามาแหม่มงตั้งได้นะครับแต่ว่ายังเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับยังพยายามที่จะหาบอลอยู่ครับโคเน่โดนย่างไปอีกแล้วครับจ่ายเข้ากลางมาแม่แรงไปหน่อยครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาพวงทางด้านของสัญญาพวงจันทร์ถึงบอลก่อนแล้วสกัดที่ออกไปครับมีผู้เล่นของทีโอทีกองไปแล้วนี่ครับสัญญาพวงจันทร์กับทันทีมด้วยนะครับของทางเชียงรายยูไนเต็ดครับครับดูครับจังหวะเข้าบอลลูกนี้ไม่ฟาวนะครับแล้วก็เสียหลักล้มไปเองครับยูไนชัยเตะชาวฝรั่งเศสนะครับยูไนชัยเจอกับกองหลังไทยเข้าไปครับน่าจะเป็นลูกทุ่มนะครับของทางฝั่งทีมเยือน TOT ครับสภาพสนามวันนี้แฉนิดหนึ่งเอาละครับเก็บบอลได้ลูกนี้เปิดโด่งเข้ามาโดนเกลสันดิอัสมงทิ้งออกมาแถว2ครับบอลของ TOT อยู่เปลี่ยนออกไปเลยครับทางด้านของสุริยาโยนไปทีนึงแหมมงตั้งน่าจะมาจากตำแหน่งล้ำหน้าแล้วครับยูเนียชัยเนี่ยครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับจังหวะที่โยนแล้วถอยหลังมาเล่นครับนิดเดียวเองนะครับจังหวะนี้ครับต้องชมทางด้านเกลสันดิอาสครับที่ดึงตัวขึ้นมาครับทำให้เป็นลูกล้ำหน้านะครับสักครู่ครับแม่จังหวะจ่ายของเรียวตินชินเตสคูครับโดนตัดออกไปครับทีทีแย่งบอลกลับมาเจเลมี่ทิ้งยาวเลยครับแม่หรือว่าเก็บบอลไม่อยู่ปั๊มกันอ้าวกับบอลมาเข้าทางของ TOT ครับโตกลับขึ้นมาบ้างครับทางด้านของชัยอิบโยนเข้ามาลูกนี้ต้องมงเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับพานุพงศ์ยังได้อยู่ครับชัยอิบอยู่แล้วชัยอิบโยนอีกทีนึงเป้าหมายที่โคเน่ได้มงด้วยแม่ไม่ตรงกรอบครับเสียดายเลยนะครับโคเน่โมฮัมเหม็ดเหมือนจะเจ็บด้วยนะครับมึนเลยครับศีรษะจะไปมงผิดจังหวะนะครับนี่เดี๋ยวดูครับว่าศีรษะไปชนกันหรือเปล่านะครับนี่ครับจังหวะนี้น่าจะโดนนะครับโดนเกลสันดิอาสครับมึนเลยครับโอ้โหดีครับลูกนี้ไม่แตกนะครับเอาครับเปิดเกมขึ้นมาครับอาทิตย์ธนูสอนครับในทวารของเชียงรายก็คุณผู้ชมนะครับก็ร่วมสนุกทาง SMS ได้นะครับ4221565นะครับส่งข้อความมาให้กำลังใจทีมรักได้เลยนะครับใช่ครับตอนนี้ใน
ไทยพรีเมียร์ลีกนั้นก็คิกออฟพร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีประตูนะครับครับโดนเตะกองใบไม่ฟาวเอาเลยครับโต้ขึ้นมาอีกทีนึงเปิดลูกนี้ไม่ผ่านครับชัยดักบอลไม่ได้โดนโต้แล้วครับแต่ว่าได้ฟาวไปก่อนสัญญาพวงจันทร์ครับกล้องจับมานี่ครับสอยชาอิบชาอิบนี่ช่วง5นาทีนี่โดนไปหลายลูกแล้วนะครับดูครับโอ้โหจริงๆลูกนี้ไปเปิดปุ่มใส่นะครับสัญญาพวงจันทร์ครับอันตรายครับเข้าแบบนี้ครับวันนี้แผงมิดฟิลด์ของ TOT ทั้งสัตว์ตุภายศรีนรงค์นักเตะประสบการณ์สูงนะครับทั้งด้านนพพลผลอุดมต้องว่าเจอเกมที่ค่อนข้างหนักครับในแดนกลางนะครับทั้งฝั่งเชียงรายอย่างยูเลียนซูซ่าดาซินวาหรือว่าลีโอตินชิเตสคูพวกนี้นี่ต้องว่าไม่ธรรมดาครับนี่ครับคือโฉมหน้าโค้ชของ TOT นะครับสมชายซับเพิ่มครับหรือว่ามาราโดน่าเมืองไทยครับครับหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวครับนึกว่าพระเอกหนังนะครับน่าจะออกแนวหนังมาเฟียหน่อยนะครับเอาละครับก็ลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับยูเนียชายิมครับวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าสภาพสนามจริงๆแล้วก็มีอุปสรรคพอสมควรนะครับน้ำค่อนข้างเจิ่งนองทั้งคู่ต้องเล่นลูกกลางอากาศเข้าใส่กันครับก็เป็นบอลหรือว่าบอลคอนโทรลอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเอาละครับจะได้ลุ้นเยอะเข้าไปเจอร์มีเนเวโลยืนคุยกับศัตรูพ่ายอยู่ไม่รู้คุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับศัตรูพ่ายข้ามหลอกครับเนเวโลโยนเองไปเสาสองแม่งออกมารับสบายครับอาทิตย์ธนูสอนเล่นเร็วเลยครับโต้กลับขึ้นมาซูซาดาซินวาชิปเข้ากลางมาครับแม่จับห่างไปแล้วครับเล่นไม่ได้โดนเคลียร์ออกมาได้ครับโดยจุลนัทบอลตรงกลางครับยังเป็นของเชียงรายเติมขึ้นมาครับพิชัยพิชาเชาเข้ากลางไม่ได้ครับสั้นเกินไปโดนหวดสวนทิ้งออกมาเลยครับทางสุริยากุพลังต้องพยายามคอนโทรลบอลให้อยู่ครับสำหรับทั้งสองทีมครับจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าครับโคเน่ดวลกับทางด้านของสัญญาเกี่ยวไว้มาดูครับสนามมันลื่นครับเคลียร์บอลไม่ได้ออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมนะครับโคเน่โมเมนต์นี้ทีมก็ไปดึงมาจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับหัวหอกของทาง TOTSC นี่ก็ต้องบอกว่าตัวสูงใหญ่มากครับลูกกลางอากาศลูกลักษณะแบบนี้ครับลูกเตะมุมหรือว่าลูกเซตเพลย์นั้นกองหลังของเชียงรายยูไนเต็ดต้องระวังให้ดีเลยครับกับคำนี้เติมขึ้นมาครับอุมาแพทริกกองเด้ครับกองหลังทีโอทีครับได้ลุ้นลูกเปิดของเจอร์มี่โนเวโลครับแบ็คขวาครับในวันนี้เจอร์มี่ของทีโอทีเปิดมาเสาแรกโอ้โหได้โฉบโมงแล้วต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับเชียงรายแถว2ซัดอีกทีนึงก็ติดบล็อกครับแม่ไปติดทางยูเนสุซาดาซินวาครับลูกยิงของศัตรูพ่ายมาใหม่ทำไปทำมาเริ่มที่จะตั้งเกมได้แล้วครับทีโอทีผู้สินให้ได้เปรียบอ้าวแต่อีกทียิงซัดลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับโอ้โหเริ่มที่จะตั้งหลักได้นะครับแล้วก็มีโอกาสใกล้เคียงแล้วครับทางด้านของทีมเยือน TOTSC ครับจะได้เปิดเกมขึ้นมาครับทางอาทิตย์ธนูสอนในทวารตัวเก๋าเลยนะครับของเชียงรายเปิดยาวมาครับจิตเตสคูมงตั้งมาต้องเก็บบอลลงครับดูครับทางโคเน่มาเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็จะตอกเข้ากลางไม่ผ่านครับโดนแย่งไปพิชัยให้มาครับที่จิตเตสคูเปียนออกไปทางขวาครับเอาเลยครับวัดสามได้แล้วมาเปิดไม่ได้ครับข้างหน้าไม่มีใครจิตเตสคูอีกทีนึงจะเปลี่ยนหรือเปล่าชิปเข้าไปอีกทีนึงจะให้กับทางเอ็ดวันโดเปเรล่าครับก็ยังไม่ได้ครับยังเก็บบอลได้อยู่พานุพงศ์นะเป็นทางด้านของรัฐพงศ์นะครับคือย้อนกลับมาวสันยกต่อให้มีนะครับโดนสกัดที่เข้าไปตัวประกบครับสุยากุพลังครับสกัดที่เข้าไปแล้วจะโต้กลับด้วยทีโอทีครับยูเนสชาอิบชิง 1-2 ไม่ดียูเนสซูซาดาซินวาครับคืนกลับหลังไปที่อาทิตย์ธนูสอนพิชัยอุ้ยเจอเสียบมาไม่ฟาวครับแล้วยังไงครับผู้สินเป่าให้แล้วนะครับเป่าฟาวจังหวะของทางด้านโคเน่โมฮัมเหม็ดครับนี่นะครับนี่ดาวซันโวของทางด้าน TOTSC นะครับยิงไปแล้ว3ประตูด้วยกันครับสำหรับโคเน่โมฮัมเหม็ดโอ้ไลแมนไปยกคงจังหวะล้ำหน้าครับ
แม่พูดถึงเชียงรายครับตั้งแต่เชียงรายเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็ออกมาวอนแฟนๆบอลครับว่าไม่ดื่มก่อนเกมนะครับใช่ครับก็นำทัพมาโดยวัสันนะครับวัสันนาทัศน์เอ็ดวันโดปาเรล่าแล้วก็สวัสดิ์ชัยทองพูดนะครับแต่ก็คือมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าทางสนามเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับครับพอดื่มแล้วก็ควบคุมก็ลำบากก็ทางมหาวิทยาลัยก็อาจจะให้ไปเล่นที่อื่นครับแล้วก็รณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับกันด้วยใช่ครับต้องพยายามนิดนึงครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเรากลับไปดูที่เกมนะครับเชียงรายเจ้าบ้านได้ฟรีคิกอีกแล้วครับแล้วจะเป็นพิชัยหรือเปล่าเอาละครับวิศนุศักดิ์แก้วเรืองต้องสั่งกำแพงมีทางด้านของคัมภีร์ปิ่นตระกูลครับแม่อาจจะถอยไปครับโอ้โหเป็นเดสคูหรือเปล่านี่ครับกำแพงครับของ GOT โอ้ระยะได้ลุ้นเลยครับใช่ด้วยครับเลอันตินชิเตสคูครับมีฟิลชาวโรมาเนียครับจะได้ปั่นฟรีคิกจังหวะนี้กรรมการถนอมบอกถอยมานะครับไม่ถึงถอยให้ถึงแม่กรรมการถนอมนี่เฮี้ยบอยู่แล้วนะครับชิเตสคูปั่นเองผ่านกระแพงได้แล้วโอ้โหเสียบมุมเข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านเชียงรายขึ้นนำไปแล้วครับจากฟรีคิกของเรียนตินชิเตสคูครับโอ้โหเป็นฟรีคิกที่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับแม่เรียนตินชิเตสคูครับนักเตะชาวโรมาเนียนครับแล้วก็เชียงรายก็ทำอย่างที่หลายๆคนหวังไว้นะครับว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกร่งเอามากๆนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปแล้วนี่แหละครับดูครับปั่นกำแพงของทางด้าน TUT SC เนี่ยไปแตกก่อนนะครับดูครับยิงทะลุกำแพงไปได้ครับแล้วก็หมดสิทธิ์จริงๆครับวิษณุศักดิ์แก้วเรืองครับแม่บอลพุ่งเสียบมุมประตูเลยโอ้โหคว้าลมเลยครับวิษณุศักดิ์แก้วเรืองเจอคนนี้เข้าไปครับผู้เล่นหมายเลข1บวก3ครับแล้วขอยิงธนูด้วยนะเลียตินชิเตสคูครับแม่เพิ่งจะหายกับคือหายหน้าไปในเกมที่เราโดนแบนนะครับวันนี้พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามยิงประตูได้เลยครับเอาละครับเชียงรายออกนำไปแล้วครับแล้วได้ใจด้วยแทงทะลุมาโอ้โหล้ำหน้านิดเดียวแม่กำลังจะสปีดไปแล้วนะครับคัมภีร์บินตระกูลแซงเลยครับแม่เจเรมี่โนเวโลหายไปไหนครับเมื่อสักครู่เกือบไปครับโดนไปแล้วครับทีมเยือน GOT ครับ13นาทีแรกครับตามหลังแล้ว1ประตูโดนจริงๆครับลูกเซตเพลย์จริงๆครับเป็นลูกฟรีคิกนะครับครับเอาใหม่ครับนักเตะชาวญี่ปุ่นครับตากะฮิโร่คาวามูระ32ปีนะครับคาวามูระให้มาที่เจเรมี่โนเวโลหยอดเข้ากลางเป้าหมายอยู่ที่โคเน่ครับข้ามโคเน่ไปก็ดักสบายเลยครับพานุพงศ์อารัมวิโรจน์แต่หลบมาสวยเอาเลยครับพานุพงศ์ล่างลุยขึ้นมาเองตรงกลางมีขอบอลพันธุวงเลือกให้กับวสันต์ครับทิ้งพื้นที่ว่างแต่ว่ามีทางด้านเจนมี่อยู่ครับคืนกับหลังไปที่วิศนุศักดิ์คือวันนี้ถ้า TOT มาแบบเรียกว่าไม่เต็มที่นี่ลำบากแน่ครับเพราะเชียงรายนี่เล่นในบ้านดุดันอยู่แล้วนะครับอาจจะมือเปล่าเลยนะครับวันนี้นี่ คือเชียงรายพวกเขารู้ครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมสำคัญเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยบุกไปเยือนบุรีรัมย์โอ้โหดูแล้วเหนื่อยนะครับวันนี้ต้องยังไงซะต้องเก็บ TOT ให้ได้ครับเอาครับบอลของทางฝั่งเชียงรายครับลุยขึ้นมาสัญญาพวงจันทร์ให้มาตกต่อให้ครับแม่เติมขึ้นไปไม่ทันแล้วครับทางด้านของพิชัยพิชาชาวลูกจ่ายของเรียนตินนะครับเดสคูสนามนี่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากองเชียร์นี่ก็มากันเยอะกันเกือบทุกนัดนะครับที่เชียงรายได้เล่นในบ้านแน่นอนครับวันนี้กล้องยังไม่จับไปที่เซฟานโอคูกูล่าเลยนะครับกุนซือชาวบราซิลเลียนครับของทางเชียงรายเห็นแล้วครับยืนสั่งลูกทีมอยู่ครับโอ้ยเตะล่วงไปครับทางวิชัยทำฟาวโคเน่วันนี้ก็ยืนตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้ก็ยืนแทนทางด้านของธวัชชัยทองพวดนะครับทางพิชัยปีชาชาวลูกฟรีคิกครับของทางฝั่งทีมเยือน TOT ครับแพทริกกองเด้จะเป็นคนโยนเข้าไปเล่นสั้นๆครับให้มาเท
ิ้งออกมาที่เจเรมี่โนเวโรโอ้โหแรงไปครับบอลออกไปเนี่ยดูแล้วเกมของเชียงรายผ่อนเกมแล้วนะครับพอได้ประตูขึ้นนำครับครับบอลอยู่กับทางยูเลียนซูซาดาซินวาคือมาที่พี่ชัยเปิดไม่แม่นครับตรงกลางแต่ยังมาช่วยไว้ได้ผู้สินบอกไม่ฟาวครับให้ได้เปรียบเล่นต่อแล้วชิปมาลูกนี้ไปไม่ทันครับยูเลียนชาอิบบอลแรงออกหลังไปแล้วครับเอาละครับเรากลับมาตามเกมกันต่อนะครับเจ้าบ้านเชียงรายในชุดสีส้มครับยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับเกมคู่ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตของเราครับเชียงรายกับ TUTSC ครับส่วนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นนะครับทาง SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4221565นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100ครับผู้สนับสนุนของการถ่ายทอดสดของเรานะครับเอาครับบอลของพิชัยปีชาชาวคือหลังมาครับตั้งกันที่กับตันทีมสัญญาพวงจันทร์ให้บอลมาที่ยูเลียนซูซาดาซินวาพานุพงศ์อารัมวิโรจน์เติมขึ้นมาครับแบ็คขวาครับพานุพงศ์เลือกเข้ากลางครับประสันคืนกลับไปพานุพงศ์เปิดโค้งมาลูกนี้โอ้โหตะวัดยิงแม่ยิงตามน้ำเลยครับประสันนัทสันครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับยังไม่คึกคักเท่าไหร่ครับ TOT ครับดูแล้วยังไม่ค่อยฟื้นครับตอนนี้ครับดูดีในช่วง10นาทีแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเนชาอิบนะครับมีโอกาสเยอะครับแต่ว่าพอเสียประตูไปนาทีที่12นี่กลายเป็นเชียงรายยูเนเต็ดเจ้าบ้านนะครับที่คุมสถานการณ์ไว้ได้หมดเลยครับครับตอนนี้ทำบอลออกไปเองนะครับทางคัมภีร์บิณฑกุลเป็นลูกทุ่มของ TOT ครับทุ่มเข้ามาพิชิตเกศโลครับคือย้อนกลับไปที่จิรนันท์นนทเกศเอาละครับขยับบอลเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ของทางฝั่งเชียงรายบ้างครับทากาฮิโร่โยนลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านสัญญาครับบอลกลับมาที่โนเวโร่คืนกลับไปครับศัตรูพ่ายต้องโชว์ฟอร์มหน่อยครับคืนย้อนกลับหลังมาเจเรมี่โนเวโร่โยนเลยครับทิ้งขึ้นมาแม่มีดีลูกหลังครับ ดีดออกไปครับถือว่าจินตนาการดีเลยนะครับอยู่ในทางด้านโนเวโร่นะครับก็มีประตูขยับพอสมควรนะครับในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเกมคู่สำคัญในสัปดาห์นี้นะครับชลบุรีตอนนี้ขึ้นนำเมืองทองยูไนเต็ดไปแล้วกับ1ประตูต่อ0นะครับส่วน BC เทโรศาสนะก็ขึ้นนำโอสถสภา M150ไป1ประตูต่อ0ครับแล้วก็ศรีสะเกษครับพลิกล็อกนะครับตอนนี้ขึ้นนำบุรีรัมย์ PA ไป1ประตูต่อ0ครับแน่นอนว่าเป็นสกอร์ที่มันแน่นอนครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองอีสานนะครับถูกต้องครับโอ้โหนี่เป็น2ทีมที่มีประสาททั้งคู่นะครับใช่ครับศรีสะเกษนี่ประสาทพระวิหารครับอยู่ติดกันเลยครับครับส่วนบุรีรัมย์นี่ก็ประสาทสายฟ้านะครับครับโอ้โหเจ้าบ้านออกนำไปก่อนงานนี้สนุกแน่นอนครับบุรีรัมย์ยังไม่แพ้ใครนะครับครับตัวเป็นทีมที่ไร้พ่ายในตอนนี้แต่ต้องดูนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยบุรีรัมย์ถ้าขอเพียงแค่มีแต้มนะครับพวกเขาก็จะจบเล็กแรกด้วยการเป็นแชมป์นะครับครับสำคัญจริงๆแต่ตอนนี้ตามหลังแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเรากลับมาดูที่เกมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราต่อครับเชียงรายยูไนเต็ดนำอยู่1-0ครับครองบอลอยู่ที่พานุพงศ์อารัมวิโรจน์แทงลูกนี้ทะลุขึ้นหน้ามาเอาละครับบอยเจียงไฮครับวสันนาทสันล็อกเข้าขวาจะเปิดไม่ได้ครับโดนตามบล็อกเอาไว้ครับคืนย้อนกลับมาพลิกได้ครับทางด้านของรัตพงศ์คืนกลับหลังมาพานุพงศ์โยนลูกนี้ไม่ผ่านครับติดทางพัชจิกกองเด้เปิดสวนไปเลยครับยูเนสชัยอิบก่อยังติดอยู่ที่เกลสันดีแอสนี่ครับเปิดมาไม่แม่นครับเกมรุกของ TOT ยังไม่เข้าฟอร์มกับวันนี้จิเตสคูวิ่งอ้อมไปแล้วครับเลือกให้มามีผักกันครับเป่าฟาวเลยครับแพทริกกองเด้ครับทำฟาวอีกแล้วครับนี่ครับมิสเตอร์ถนอมบริคุชชีโอ้ยไปไกลๆครับโอ้นี่ยังไม่หยุดพูดนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับทางด้านกองเด้ครับแพทริกกองเด้ก็ฟาวจริงแล้วครับครับเข้าด้านหลังวสันนะครับครับโอ้โหดูจะโวยครับแพทริกกองเด้วสันปีนี้นี่ก็ทำสถิติสวยหรูเลยนะครับยิงประตู4นัดติดมาแล้วนะครับวสันนาทสันนะครับแล้วก็เป็นสุนัขตัวเก่งด้วยครับใช่ครับวันนี้ยืนกับคนนี้ครับเอ็ดบันโดเปเรล่าเมื่อสักครู่แต่วันนี้เปเรล่ายังไม่ค่อยได้เล่นบอลเท่าไหร่ครับ
เอาล่ะครับลูกฟรีคิกครั้งหนึ่งครับของเชียงรายนะครับประตูแรกที่ขึ้นนำก็จากฟรีคิกนะครับแต่คราวนี้มาในเหลี่ยมทางฝั่งซ้ายบ้างครับเดี๋ยวดูครับเท้าขวาจะเป็นของใครเอาเลยครับยืนอยู่ที่ลูกคัมภีร์ปิ่นทกูลครับกับทางสัญญาพวงจันทร์เป็นสัญญากับตันทีมครับปั่นเองลูกนี้โอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยครับแม่ตรงกรอบด้วยแต่ว่าวิศนุศักดิ์ไม่พลาดครับรับไว้ได้แม่ถือว่าเที่ยวนี้นั้นเป็นกับตันทีมขอส่องดูบ้างนะครับ เข้ากรอบครับแต่ว่าเบาเกินไปครับดูครับคือวันนี้เราจะสังเกตว่าผู้สาประตูรับบอลไม่ค่อยอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบอลเปียกครับรับยากครับก็ต้องรับ2จังหวะแบบนี้แหละครับทางด้านวิษณุศักดิ์แก้วเรืองครับครับดันไม่มีฝนตกก่อนนะครับครับก็ทำให้ทั้ง2ทีมนั้นเล่นกันลำบากนิดนึงครับโอ้เกี่ยงกันเล่นครับจิเตสคูกับวสันโดนย่างบอลไปครับอ้าวแต่ว่าทีโอทีก็จ่ายไม่ดีครับบอลมันก็ทางยูเรียนซูซ่าดาซินวายูเรียนทิ้งออกไปเลยครับปาไลล่าคืนกับหลังมาเกลสันดีแอสกิวสันเติมขึ้นมานะครับมองไกลครับกิวสันทิ้งมาพื้นที่ว่างลูกนี้แม่ร่างไปหน่อยครับวสันเข้าไม่ทันครับทางวิษณุศักดิ์ออกมาได้ก่อนครับล่าสุดสมุทรสงครามนะครับขึ้นนำราชนาวีระยองไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็โพสสภา M150ครับบุกไปตีเสมอ BC เทโรศาสนาได้เป็น1ประตูต่อ1ครับครับแม่ SCG สมุทรสงครามหรือว่าแม่กองนะครับปทุมคนองคือทีมที่คั่นระหว่างเชียงรายกับ TOT นี่แหละครับครับฟอร์มแผ่วมาหลายนัดนะครับวันนี้ตอนนี้พวกเขาขึ้นนำแล้วจังหวะของทีโอทีก็มีโอกาสนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นทางโคเน่โมฮัมเหม็ดครับมงแต่ว่าก็ไปตรงตัวของอาทิตย์ธนูสอนยังไม่ค่อยได้เล่นบอลเท่าไหร่ครับกล้องจับมาเอ็นวันโดไปเลล่าน่าจะล้ำหน้าไปนะครับฟรีคิกของทีโอทีครับโดยแพทริกกองเดเปิดขึ้นมาอ้าวเตะผิดกลายเป็นดีครับเพื่อนเคลียร์คืนกลับมาให้คัมภีร์ปิ่นทกูลให้มาลูกนี้เอาแล้วครับสปีดไปวัสันบี้ไปกับทางด้านของเจเรมี่แต่เจเรมี่ถึงกอดครับเคลียร์ทิ้งออกมาอ้าวมาเข้าทางคัมภีร์เปิดเข้ากลางมายังได้อยู่ครับรัดพงอัดวงเปลี่ยนมาอ้าวเปิดไม่ดีครับยูเลียนโดนทีโอทีแย่งกลับมาให้มาลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับทางยูเลชัยอ้าวโอ้โหคนนี้ต้องระวังนะครับยูเลชัยไปเล่นต่อนะครับตรงนี้ไปลูกล้ำหน้าไปแล้วครับดูกันอีกทีครับโอ้โหแต่ดูจากภาพนี้ไม่น่าล้ำหน้าเลยนะครับทางด้านพิชัยปรีชาชาวนั้นห้อยอยู่เป็นคนสุดท้ายครับแบ็คซ้ายของทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดนะครับโอ้โหถือว่าโชคร้ายครับคือใกล้เคียงมากครับเมื่อสักครู่เอาละครับตัดกลับมาเอาละโคเน่โมฮัมเหม็ดโคเน่หลบทางด้านของสัญญามาได้เจอลุม3คนต้องทิ้งบอลออกมาครับที่ทางด้านของทากาฮิโร่เปียนออกมาครับไม่แม่นแล้วทีโอทีลุยใหม่บอลของทางฝั่งนพพลทิ้งออกไปทางซ้ายครับจีระนับโดนสังเกตทำบอลออกไปเองจับบอลมาครับจีรนัทนนทเกตนะครับจับบอลไม่อยู่ครับผ่านไปแล้ว25นาทีครับเชียงรายยูไนเต็ดก็ยังคงนำอยู่ 1-0 ครับจากฟรีคิกสุดสวยแล้วครับของชิเตสคูกับในนาทีที่12ครับครับผมเอาละครับทางด้านของเชียงรายได้บอลกลับมาตั้งกันที่เอ็ดวาร์โดแปรไลล่าเนี่ยต้องมาลงมาเล่นบอลต่ำเลยนะครับบอลไปไม่ถึงเท่าไหร่ครับช่วงนี้ยูเลียนดาซินวาให้มาชิเตสคูช้าไปแล้วครับเจอแย่งไปได้บอลอยู่ที่ศัตรูพ่ายทิ้งยาวขึ้นมาจะให้กับโคเน่ก็ยังติดกิวสันเอาบอลลงได้ครับทางเชียงรายยอดมาลูกนี้ปาไลล่าเจอชนจากข้างหลังไม่ฟาวครับแล้วก็ตามมาเก็บครับทางแพทริกกองเด้นี่แหละครับเพิ่งจะได้เห็นครับเอ็ดวาร์โดปาไลล่าครับบอลของทีโอทีครับจิรนัทนนทเกตเข้ากลางมาครับที่นพพลผลอุดมลองโยนยาวดูล้ำไหมแม่ไม่ล้ำแต่ว่าไม่ทันครับลูกทุ่มของเชียงรายนะครับพิชัยปีชาชาวจูเลียน
กระดกต่อมาเอาละครับจะเปิดเกมโต้กับรัฐพงษ์อัดวงคืนมาที่วสันต์มองไกลครับไม่ให้เลือกให้ตัวเติมขึ้นมากับพนุพงษ์อารัมวิโรจน์รัฐพงษ์รัฐพลนะครับให้มาพานุพงษ์เปิดลูกนี้ได้บงแล้ว 2-0 สิครับแบบนี้โอ้โหปล่อยให้เอ็ดวันโดฉกเข้ามาก็ไม่เหลือครับขยับหนีไปแล้วครับเชียงรายครับเอ็ดวันโดแปลไหลล่าครับ2ประตูที่ทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดได้นี่ต้องบอกว่าเป็นประตูที่สวยสดงดงามจริงๆนะครับดูครับโฉบตัดหน้าผู้สาประตูนะครับแล้วก็โขกเข้าไปครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับเชียงรายยูไนเต็ดวันนี้ครับไม่เห็นเขาในเกมเลยนะครับ25นาทีครับเอ็ดวาร์โดครับแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วครับนี่คือศูนย์หน้าที่ต้องบอกว่าทีมต้องการครับดูอีกทีนะครับนี่ครับจากจังหวะนี้เอ็ดวาร์โดเห็นแล้วนะครับแล้วเพื่อนโยนครอสมาให้โฉบมาเลยครับโมงโอ้โหหมดสิทธิ์จริงๆครับธนวิศนุศักดิ์แก้วเรืองครับงงเฉียบขาดจริงๆครับกดลงพื้นนะครับแล้วก็ตรงตาข่ายครับต้องบอกเลยว่าแพทริกกองเด้นี่เอาไม่อยู่นะครับโอ้คือใหญ่เจอใหญ่เหมือนกันใช่ครับวันนี้ถ้าเชียงรายยูไนเต็ดชนะได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วถ้าพัทยายูไนเต็ดไม่ชนะนะครับเชียงรายยูไนเต็ดนี่ก็จะขยับอันดับขึ้นไป1อันดับด้วยกันนะครับจะไปอยู่อันดับที่11แทนที่ของพัทยายูไนเต็ดแทนครับครับผมเอาละครับ2ประตูครับเชียงรายครึ่งทางเท่านั้นเองครับพวกเขาออกนำ GOT SC ไปแล้วครับโอ้โหโค้ชสมชายซับเพิ่มจะทำอย่างไรครับทีมนี่ครับพูดถึงกล้องจับเลยครับคนมีหนวดนะครับแหมเซ็งเลยครับโค้ชสมชายครับสงสัยต้องส่งบอลให้กับศัตรูพ่ายศรีนรงค์บ่อยๆทำไมครับชื่นทียังพิวไม่ออกศัตรูพ่ายครับเอาครับชิง1 2กันแล้วแม่ทิ้งตัวครับโอ้โหทากาฮิโร่ผู้สินถนอมบอกไม่มีอะไรลุกขึ้นมานี่ครับจะเล่นชั้นเชิงสันลาวนักเตะประดิษฐ์กับทากาฮิโร่คาวามูระอ้าวมีเสียงนกหวีดครับเป่าฟาวจังหวะนี้ครับให้กับทางทีมเยือน TOT บอยเจียงไฮเซ็งเลยครับไม่น่าฟาวครับเจ้าตัวดูครับขึ้นกับทางด้านของเจอร์มิโนเวโลนะครับเล่นสั้นๆเลยครับออกบอลไปพิชิตเกตสโลครับให้ไปที่จินนัทนนทเกตคืนกลับมาที่พิชิตอ้าวนี่คู่นี้ยังไม่เลิกครับเจเรมี่กับวัสสันอูมาแพทริกกองเด้ให้มาโคเน่เจอตามประกบคืนกับหลังมาครับจะเปลี่ยนเกมก็ยังทำได้ไม่ดีครับจังหวะนี้ TOT เบิ้ลกัน 1-2 ไปแล้วครับอยู่ในชัยอิบทันหรือเปล่ายังมีตัวซ้อนอยู่กับพนุพงศ์สาดทิ้งออกมาครับอาทิตย์ยังเก็บไม่ได้นะครับบอลของ TOT พลิกเข้าซ้ายหลบไปได้เอาละครับจังหวะนี้จะลุ้นเปิดไม่ได้ครับพิชิตคืนกลับมาโยลูกนี้โค้งมาผ่านไปหมดแล้วตั้งมาลูกไม่มีใครครับเคลียร์ทิ้งออกไปครับชิเตสคูอ้าวบอลเข้าทางของเอเมโนแปเรล่าด้วยเอาละครับแปเรล่าให้กับวสันแล้วโดนจิ้มออกไปครับโดยเจเรมี่โนเวโลตอนนี้ได้แต่ตั้งรำแล้วครับทางด้าน TOT SC นะครับครับคือก่อนเกมเนี่ยก็เรียกว่ารูปเกมเป็นไปตามคาดเลยนะครับที่ทางด้านของ TOT คือถ้าเปิดเกมลุกเมื่อไหร่เนี่ยเจอโต้เลยใช่ครับแล้วสถิติก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นทีมที่ไม่ค่อยหนักไปทางเสมอนะครับคือไม่แพ้ก็ชนะไปเลยครับทางด้าน TOT SC โอ้คุณดิติครับแล้วดูเหมือนจะมีปัญหาเจเรมี่ไปตามเล่นทางด้านของวสันต์นัทสันต์ตลอดเลยนะครับอาจารย์ถนอมนี่ก็ต้องบอกว่าต้องมาเตือนเลยครับนี่ครับวสันต์นาทสันต์นะครับเล่นกับใครไม่เล่นกับบอยเจียงไฮนะครับเดี๋ยวเจอบอยเจียงไฮครับ นี่คือเรียกว่านักเตะที่แฟนๆเชียงรายนั้นรักเลยนะครับครับเป็นขวัญใจของแฟนๆครับถูกต้องครับและเป็นคนเชียงรายโดยกำเนิดด้วยครับเอาละครับบอลของทางด้าน TOT SC จิรนัทนนทเกตเข้ากลางมาครับพิชิตเกตสลมบอลอยู่กับทางด้านของนพพลผลอุดมทิ้งมาที่เจเรมี่โดนโหตลอดแล้วครับตอนนี้ครับเจเรมี่เนี่ยระโวยเพื่อนด้วยครับบอกให้ส่งบอลต่ำๆหน่อยนะครับเจเรมี่ครับคือตอนนี้เกมของ TOT นั้นเสียขบวนเลยครับเนี่ยครับต้องออกมาโวยเพื่อเลยครับโคเน่โมฮัมเหม็ดครับบอลของเชียงรายครับพิชัยยิงยาวขึ้นมาไม่ดีครับโดนสวนกลับมาแต่ว่าเชียงรายก็เก็บได้หมดแล้วครับตอนนี้พานุพงศ์
ิวสันเปลี่ยนออกไปครับรัดผลดึงช้าแล้วครับไม่จำเป็นต้องเร่งอะไรแล้วพานุพงศ์อารามวิโรจน์ยูเลียนซูซ่าดาซินวาพิชัยคืนกับหลังไปตั้งกันที่กับตันทีมครับสัญญาพวงจันทร์เล่นเรื่อยๆครับกิวสันวิ่งเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ครับโฟเน่มูฮัมเหม็ดไล่ไม่จบเลยครับยูเลียนชิเตสคูขอครับตามช่องแม่ให้จังหวะนี้ยาวไปแล้วครับโดนแย่งกลับมาครับยูเนสชาอิบยูเนสหลบยูเลียนมาได้จัดจ่ายมาไปติดครับทางได้กับตันทีมครับสัญญาพวงจันทร์จะโต้แล้วครับคัมภีร์ปิ่นทกุลเจียงรายให้มาชิเตสคูโยนลูกนี้ไม่ดีครับโดนหม่งสวนออกมาครับโดยทางด้านสุริยะกุพลังอีกทีหนึ่งครับหวดทิ้งออกมาดูครับเกมของเชียงรายนะครับมากันคือถ้าจังหวะเข้าทำก็ทำกันเรื่อยๆครับแต่ว่าเป็นเกมต้องกลับเมื่อไหร่นี่มาเป็นแผงครับครับนี่นำ 2-0 แล้วนะครับท่านผู้ชมดูครับผ่อนเกมแล้วครับคือไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเสี่ยงแล้วเพราะว่าถ้าไปโดนไล่มาเป็น1-2เนี่ยรูปเกมจะเป็นอีกแบบนึงเลยครับใช่ครับพี่ชัยพิชาชาวจิเตสคูคืนกับหลังมาครับที่กิวซันดีแอสเป็นยูเลียนครับคืนกลับไปนี่ครับคิวซาดิอัสได้บอลให้มาที่พานุพงศ์อารามวิโรจน์ยูเลียนซูซ่าดาซินวาอยู่เล่นชิง 1-2 กับเพื่อนแล้วดูครับพอเห็นช่องทิ้งเลยครับพื้นที่ว่างมาแล้วครับจังหวะนี้วสันยิงเองเลยครับแม่ข้ามคานออกไปครับวสันยังไม่มีชื่อใส่สกอร์วันนี้ครับวสันครับครับส่วนที่ใส่สกอร์มีเพิ่มนะครับล่าสุดโอสถสภา M150 บุกไปนำครั้งแรกนะครับนำ BC เทโรศาสนาเป็น2-1นะครับครับแล้วก็การท่าเรือโอ้โห FC ครับบุกไปนำแล้วนะครับบุกไปนำทีมตำรวจแล้วนะครับ1-0ครับครับแล้วก็พัทยายูไนเต็ดนะครับแม่สกอร์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อเชียงรายนะครับพัทยายูไนเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับ1-0โอ้พัทยานี่บุกไปเจอกับอาร์มี่ที่สนามทบเลยนะครับใช่ครับบุกไปนำแล้วนะครับ1-0โอ้โหสุดยอดครับพัทยาส่วนบุรีรัมย์นี่ก็ยังตามไปเสมอไม่ได้นะครับแต่วันนี้เชื่อเหลือเกินว่าไฮไลท์เนี่ยนอกจากที่เกมที่ชลบุรี FC ที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับครับก็น่าจะเป็นเกมคู่ศรีสะเกษกับบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับเพราะว่าหลายทีมบอกว่าแหมอยากจะให้สะดุดบ้างครับสำหรับบุรีรัมย์ที่ศรีนครลำดวนนะครับศรีสะเกษนำไปแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญอย่างทีมอันดับที่3อินซีเพื่อนตำรวจสักครู่นี้ตามหลังการท่าเรือ FC แล้วนะครับวันนี้เล่นกันในถิ่นของตำรวจด้วยครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแต่ว่าท่าเรือซึ่งพักหลังฟอร์มดีขึ้นนะครับใช่ครับบุกไปนำเอาละครับจังหวะนี้เรากลับมาดูที่เกมเชียงรายกันต่อครับ TOT ได้เตะมุมครับโดยเจเรมี่โนเวโลเจเรมี่ปั่นลอยโด่งข้ามมาเลยครับแล้วได้โบกด้วยแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโคเน่โมฮัมเหม็ดโอ้โหนี่คือสิ่งที่เชียงรายจะเสียไม่ได้นะครับดูครับนี่ครับมีอาจจะมีการกระทบกระทั่งอ้าวตบไปทีนึง แต่ฝรั่งบอกไม่ถือครับโอ้โหดูลูกนี้เกือบจะตีไข่แตกได้นะครับดูครับได้โมงเต็มๆเลยครับเปลี่ยนเสาไปนิดเดียวคือโคเน่เนี่ยหันมาโวยเอ็ดวันโดว่าเอ๊ะอยู่มาผักไอทำไมนะครับเอ็ดวันโดเลยไม่ตอบก็แต่เบิร์ดไปสักทีนึงแหมเอาละครับทิ้งยาวขึ้นมาวสันหาพื้นที่แต่ว่าไม่ยอมพลาดเลยครับยูเนสเป็นทนายเจอร์มิโนเวโลนะครับดักไว้คืนกลับไปครับวิศนุศักดิ์เตะทิ้งขึ้นมาโอ้ทำได้ดีครับจังหวะนี้ยูเลียนให้ขึ้นหน้ามาก็ยังไม่มั่นแต่ว่ายังมีชิเตสคูแล้วโดนชนเอ้าผู้ตัดสินบอกเล่นต่อไปเลยครับโคเนตแหมช้าไปหน่อยครับโดนเกี่ยวเอาไว้แล้วบอลลึกมาถึงอาทิตย์ธนูสอนกิวสันดีแอสหลอกสักหนึ่งทีครับคืนเข้ากลางมาที่สัญญาพวงจันทร์ยูเรียนไทยมาที่พิชัยทิ้งมาครับคัมภีร์ปิ่นตระกูลแทงต่อมาปาไลลาตอกสดดูครับเกมของเชียงรายทะลุมาแล้วครับคัมภีร์ทันหรือเปล่าจังหวะสุดท้ายบอลเข้ากลางมาชิปลูกนี้เบาเกินไปแม่เปิดไม่ดีครับอุตส่าห์ทะลวงมาได้แล้วนะครับโอ้ยเปิดเบาไปเอาละครับเกมต่อกับทีโอทีบ้างยูเนสชาอิบชาอิบให้มาลูกนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยครับไม่ล้ำหน้าโคเน่โคเน่เพื่อนไม่เติมยิงติดบล็อกโอ้โหไม่เติมขึ้นไปครับนพผลอุดมแม่แล้วโคเน่ฟ้องเจ้าแฮนด์บอลไม่ได้ครับ
โอ้โหจริงๆลูกนี้ไม่ยอมไหลให้เพื่อนนะครับโคเน่โมฮัมเหม็ดครับทางด้านนพพลผลอุดมนั้นคือสอดขึ้นมาแล้วนะครับดูจังหวะนี้ครับคือโดนขวาไว้2ด่านเลยนะครับมองหานพพลแล้วด้วยครับแต่ว่าเหมือนหลอกแล้วยิงเหมือนจะไปโดนมือนะครับไปโดนมือทางด้านดีอาร์สครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ครับโอ้โหโวยเลยครับดูโคเน่เอาใหม่ครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับเริ่มมีฮึดเหมือนกันครับทางด้านของ TOT ตามชิง 1-2 มาเจเรมี่โนเวโรเปิดลูกนี้เข้ากลางไม่มีใครครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไปนี่ครับเกมของ TOT นี้ถ้าริมเส้นขึ้นไม่ได้ก็บอลไม่ถึงคู่กันหน้าอย่างโคเน่โมฮัมเหม็ดแล้วก็ยูเนสคาอิบนะครับครับเล่นลำบากนะครับครับเจเรมี่โนเวโรครับจะทุ่มให้กับ TOT เปิดเข้าไปก็เคลียร์ทิ้งออกมาครับกิวเซนเดียสจังหวะนี้ผู้สินมองว่าทางเชียงรายฟาวนะครับนี่ครับคัมภีร์ปิ่นตระกูลนี่ก็เป็นพวกพึ่งงานของทางด้านเชียงรายนะครับครับเตะคนสำคัญอีกคนหนึ่งครับของเชียงรายยูไนเต็ดผู้สินถนอมบริคุตครับบอกว่าให้มาเล่นที่จุดนี้ครับลูกฟรีคิกก็จะเปิดด้วยคนเดิมนะครับเจเรมี่โนเวโรครับแต่ชาวฝรั่งเศสนะครับเจเรมี่โนเวโรจะได้ลุ้นยนต์เข้าไปครับโนเวโรเปิดลูกนี้ข้ามหัวไปบนอ้าวมงเช็ดมงออกหลังไปเองนะครับทางเอ็ดวันโดแปรไลล่าครับมาช่วยเกมรับครับนี่ครับเป็นนักเตะที่ตัวสูงใหญ่เลยครับชาวบราซิลนะครับต้องลงมาช่วยเลยครับเพราะว่าโคเน่โมฮัมเหม็ดนี่ตัวใหญ่มากครับแล้วก็นี่แหละครับบนพุทธศิลป์อาจารย์ถนอมมาหลายครั้งแล้วนะครับโดนใบเหลืองเลยครับโคเน่โมฮัมเหม็ดก็คงจะงุนงงนะครับวันนี้ทีมโดนนำไปทั้ง 2-0 แล้วก็วันนี้เล่นไม่ได้เลยครับครับนะครับแต่มุมของทาง TOT ครับโดยเจเรมี่โนเวโรโดนมาอีกทีนึงก็ยังมงที่มาครับคนเดิมแล้วอ้าวโอ้โหมีผู้ชนเข้ามาน่าจะฟาวไปก่อนแหละครับทิศธนุสรครับโดนคนนี้ครับโคเน่โอ้โหต้องระวังครับนี่โดนใบเหลืองไปเมื่อสักครู่จุกเลยครับทางด้านอาทิตย์ธนูสอนครับเอาละครับแหมสักครู่นี้บอยแบนในอดีตนะครับบอยสเกาเลยครับแหมน่ารักทีเดียว เอาละครับเรากลับมาดูเกมกันต่อครับยัง 2-0 ครับเชียงรายนำ TOT อยู่นะครับสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยครับมีแต่ทรงกระสุนกับ TOT ตอนนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่ SMS นะครับ4221565ครับครับโอ้โหเกมเริ่มเดือดครับคุณนิติครับครับยูเนสชาอิบไปทำฟาวจังหวะนี้ครับเหนียวโอเกเรแล้วนะครับเนี่ยโอ้ผู้ตัดสินอาจจะต้องแจกใบเหลืองแล้วแหละครับโอ้จริงครับครับโอ้โหเรียกได้ว่าคู่กองหน้าของ TOT ทั้งโคเน่โมฮัมเหม็ดแล้วก็ยูเนสชาอิบนั้นโดนไปทั้งคู่ดูอีกทีครับเนี่ยครับตามคืออาจจะไม่ได้โดนแบบเต็มๆนะครับแต่อาจารย์ถนอมก็คงมองเจตนาแล้วก็มองการเข้าที่แบบอันตรายต่อนักกีฬานะครับก็เลยแจกใบเหลืองเป็นการตักเตือนให้กับยูเนสชาอิบครับไปเสียบใส่กิวเซนดีแอสนะครับเซ็นเตอร์ของเชียงรายคือยิ่งเล่นแบบนี้ TOT ก็ยิ่งเข้าทางทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดแล้วครับครับเชียงรายยูไนเต็ดนี่สถิติการเล่นในบ้านนะครับต้องว่ายอดเยี่ยมจริงๆ6นัดพวกเขาชนะ3นะครับครับเสมอ2แพ้แค่เกมเดียวครับวันนั้นเนี่ยไปโชคร้ายครับแพ้อินซีเพื่อนตำรวจนะครับครับ2ประตูต่อ1ทั้งที่พวกเขานำก่อนแต่ว่าเจอตำรวจ2นาที2ลูกครับโอ้โหนี่ช่วยไม่ได้จริงโอ้โหเจอปกรณ์เปรมพักเจอสุรชาติสาริพิมพ์นะครับยิงเข้าไปนี่หงายท้องเลยครับเชียงรายแล้วก็วันนี้ก็ถ้ายังเล่นดีแบบนี้อยู่นี่ก็จะเป็นในบ้านอีกเกมหนึ่งครับที่พวกเขามีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนอีกแล้วครับวันนี้เพราะว่านำห่างถึง2ประตูต่อ0ครับมงสวนขึ้นมาครับสัญญาพวงจันทร์เดี๋ยวทีจะมีทีเด็ดในช่วงท้ายครึ่งแรกหรือเปล่าจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับแรงเกินไปชิเตสกูคืนย้อนกลับมาที่พิชัยเปิดย้อนหลังครับคัมภีร์ไม่ดีเอาครับโดนตัดหนีไปได้ลุยขึ้นมาครับนพพลผลอุดมเปิดเข้ากลางมาโคเน่บางแล้วโอ้โหยิงเสาแรกครับแม่บอลฉลับหรือเปล่าโอ้โหจังหวะง้างยิงจังหวะนี้ครับน่าจะบอลไม่น่าฉลับน่าจะยิงออกไปเองดูครับโอ้โหโอ้น่ายิงออกไปเองครับโคเน่โมฮัมเหม็ด
โอ้โหแกตัวใหญ่จริงครับเมื่อสักครู่บังมิดเลยครับแต่ว่ามีประตูขยับนะครับเกมสุดท้ายตารางครับศรีราชา FC ก็ดูจะอาการหนักแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดตกเป็นรอง TTM พิจิตรแล้วนะครับ0ประตูต่อ1โอกาสนี่ก็ต้องบอกว่าถือว่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนั้นเหนื่อยจริงๆนะครับศรีราชาครับกับโอ้โหวันนี้ศรีราชาเล่นที่ซูซูกิสเตเดียมของตัวเองด้วยนะครับเจอสิงห์เหนือครับทีมวิจิตรบุกไปนำครับโอ้โหสถานการณ์ก็ทีมจากชลบุรีนี่ตอนนี้มีชลบุรีที่ดูดีหน่อยนะครับครับนำเมืองทองอยู่1-0นะครับโอ้อีกทีมนึงก็คือพัทยาแหละครับที่น่าจะนำอาร์มี่ไปแล้วใช่ครับพัทยาบุกไปนำอาร์มี่นะครับ1-0ครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับบอลของชิเตสคูลาลุยขึ้นมาครับเชียงรายจะหลบเข้ากลางมาไม่ผ่านกับโดนสกัดออกไปทางหน้าของพิชิตเกตสโลครับเตะเคลียร์ทิ้งออกไปกลับมาได้17พิชิตเกตสโลครับของทีโอทีไต้ทุ่มโดยทางด้านพิชัยพิชาชาวครับทุ่มมาอ้าวทุ่มไม่ดีครับไปติดเจเรมี่โนเบโลลูกทุ่มของทีโอทีครับเจเรมี่จะทุ่มเองนี่คัมภีร์ปิ่นตระกูลครับโดนไปแล้วยังไม่โดนไปเหลือนะครับแต่ว่าโดนเตือนไปแล้วครับก่อนหน้านี้เจเรมี่ทุ่มเข้ากลางมาเก็บบอลได้ครับพิชิตบล็อกคืนกับหลังมาก่อนครับตั้งกันที่ศัตรูพ่ายคืนย้อนกับหลังมาเตียนออกมาครับให้กับยูเนชัยจะเล่นชิงกับโคเน่ยังเป็นบอลของศัตรูพ่ายอยู่เติมขึ้นมาเปิดลูกนี้ได้ลุ้นหรือเปล่าแม่ไม่เข้าหัวครับคัมภีร์ไปทำแฮนด์บอลครับคัมภีร์ปิ่นตระกูลแม่จานถนอมเป่าเลยครับให้ฟรีคิกกับทางด้านของ TOTS4 ครับโหแล้วเป็นช่วงสำคัญซะด้วยนะครับดูครับไปโดนหน้าอกก่อนนะครับแล้วก็บอลไหลไปโดนแขนครับโอ้โหเป็นลูกฟรีคิกที่ต้องบอกว่าในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าพวกเขาทำได้นะครับก็จะถือว่ากลับเข้ามาสู่เกมทันทีครับ TOTS4 ครับกับแม่ดูหน้าผิดหวังครับคัมภีร์ปิ่นตระกูลฟรีคิกของ TOT ครับเจเรมี่โนเวโลนะครับเนี่ยครับกล้องจับมาครับแล้วก็อีกคนนี้ก็คือยูเนสชาอิบครับโอ้โหดูกำแพงครับผมมันเริ่มเลยครับของทางด้านเชียงรายเป็นยูเนสชาอิบครับวิ่งมาซัดโอ้โหทิ้งบอลหนีกำแพงก็ไม่ตรงกรอบด้วยครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าไม่บรรจงเลยนะครับยูเนสชาอิบดูครับวิ่งมายิงเหมือนก็โดนไม่เต็มหลังเท้านะแล้วก็เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับในทดเจ็บ2นาทีนะครับแหมวันนี้นัดกันบอดหมดเลยกองหน้าเกมรุกของทางด้าน TOT ครับครับปีที่แล้วเนี่ยจบลีกอันดับที่11นะครับทางด้าน TOT SC นะครับครับผมส่วนเชียงรายเนี่ยก็เป็นอันดับที่3นะครับครับขึ้นชั้นมาครับขึ้นมาในลีกสูงสุดปีนี้ครับเอาละครับจังหวะนี้บอลของโคเน่พยายามจะลากตะลุยเข้ามาเปิดอ้าวมีชนกันนิดนึงบอลผ่านหน้าของทางด้านจากาฮิโร่ไปครับเล่นไม่ได้ครับทีโอทีแล้วจะโต้กลับอ้าวมีกองได้ฟาวครับเอ็ดวาร์โดปาเรล่าครับโดนทำฟาวคือคู่นี้ถึงแม้จะไม่เคยเจอกันนะครับในนามของทีโอทีกับเชียงรายนะครับแต่ว่าโค้ชสมชายซับเพิ่มเนี่ยเคยคุมทีมปีที่แล้วเล่นกับทางด้านของเชียงรายนะครับครับเคยคุมราชประชานะครับบุกมาเจอเชียงรายแล้วก่อนเกมวันนี้โค้ชสมชายบอกทำยังไงก็ได้ขอเชียงรายเนี่ยผู้ตัดสินให้เน้นๆหน่อย ปีที่แล้วไม่ค่อยพอใจผู้ตัดสินเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ถนอมถือว่าเป่าได้ยอดเยี่ยมเลยถือว่าโอเคเลยครับแล้วโค้ชสมชายก็แม่น่าต้องยอมรับครับต้องยอมรับครับทีแรกนี่สู้ไม่ได้ครับในช่วง45ทีนะครับใช่ครับเจเรมี่ครับลุยขึ้นมาเจเรมี่หักเข้ากลางมาเอาเลยครับแม่จับหางตัวหน่อยครับทางด้านของศัตรูพ่ายไม่ผิวเลยวันนี้ศัตรูพ่ายครับออกมายูเนสโนเบโลยูเนสเข้าขวาเปิดมาก็ติดทางสัญญาพวงจันทร์ยังได้แต่มุมครับเอาละครับน่าจะเป็นต้องดูว่าผู้ตัดสินจะให้หรือเปล่านะครับเพราะว่านี่จะครบ2นาทีแล้วครับแอคชั่นสุดท้ายหรือเปล่าครับของเกมในครึ่งแรกครับ TOT เจเรมี่โนเบโลเอาละครับโนเวโลถ้าได้สักหนึ่งลูกนี่สนุกครับครึ่งหลัง
ดูทางยูเนชัยอิบนะครับไปรบกวนทางด้านอาทิตนุสรผู้สินเป่าถนอมคงจะหมั่นไส้ครับเป่าฟาวล์เลยครับยูเนชัยอิบฟาวล์ครับโอ้เสียหายครับโอกาสน่าจะมีโอกาสทำได้แต่ทำไม่ได้ครับเอาละครับแล้วก็หมด45นาทีแรกครับในคู่ถ่ายสดของเรานะครับเชียงรายยูไนเต็ดครับเขาเปิดบ้านนำทางด้านของ TOT SC ผู้มาเยือนอยู่2ประตูต่อ0นะครับได้จากนักเตะต่างชาติทั้ง2คนเลยใช่ครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้าเรามาดูรายละเอียดของเกมที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกกันครับเกมในครึ่งหลังครับกรรมการถนอมบริคุณเป่าเริ่มแล้วครับเชียงรายเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนครับนำอยู่2ประตูต่อ0แตะหลบสวยเลยครับสเปดลุยขึ้นมาคัมพีแล้วแม่จะเปิดโดนบล็อกไว้ครับยังตามประกบอยู่ศัตรูพ่ายชนกระเด็นล่วงไปแล้วครับแม่เป็นวิชัยปีชาชาวครับเจอศัตรูพ่ายอัดหนักเลยโอ้โหแล้วก็น่าจะเจ็บเลยนะครับนี่พิชัยปรีชาเฉานะครับเพื่อนต้องมาดูครับเนี่ยครับทางด้านเลโอตินชิเตสคูครับก็มาดูอาการเพื่อนครับดูกันอีกทีครับจังหวะที่ศัตรูพ่ายครับเข้าไปอ๋อไม่ใช่ครับเป็นรัตพลนะครับครับอัดวงครับรัตพลอัดวงน่าจะจุกนะครับจังหวะนี้โอ้โหล้มไปพื้นที่ไม่มีหญ้าด้วยนะครับเอาละครับฟรีคิกของทางฝั่งเชียงรายครับเปิดมานาทีแรกเองครับได้ฟรีคิกที่มุมธงเด่นสั้นครับคืนย้อนกลับมาเปิดบอลโค้งมากับเข้ามือของสินสัตว์แก้วเรืองวางเร็วมาเลยครับจะโต้กลับแล้วหาบอลลากตะลุยมาเองเลยครับลบคนผลอุดมลบคนเจอกับทางด้านของจูเลียนจูเลียนก็เร็วไม่แพ้กันเลยครับแล้วดูครับแซงเลยครับจูเลียนเปิดบอลติดลบคนออกหลังเป็นลูกแต่จากประตูหรือเปล่าครับดูครับจูเลียนน่าจะเป็นลูกเตะจากประตูนะครับเป็นเชียงรายครับจะได้เปิดเกมขึ้นมาอาทิตย์ธนูสอนโบกไม้โบกมือครับเอวันโดครับบอกว่าให้โยนมาทางเขาครับอาทิตย์แต่เปิดบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหบอลไม่ผ่านแดนตัวเองเลยโคเน่โคเน่บังแล้วพลิกยิงไม่ได้โดนบล็อกครับโดนจูเลียนแย่งบอลกลับมาเชียงรายเปิดเกมโต้แล้วครับบอลไปที่พิชัยโดนชนล่วงลงไปครับทำฟาวล์โดยเจเรมี่โนเวโลครับมีประตูขยับในครึ่งเวลาหลังนะครับล่าสุดทางด้านพัทยายูไนเต็ดนะครับหนีทางด้านของอาร์มี่ยูไนเต็ดไปเป็น2ประตูต่อ1ครับจี๊ดจริงๆครับพัทยายูไนเต็ดพัทยานี่เกมที่แล้วพวกเขายันเสมอชลบุรีเลยคือไม่ได้ยันเสมอชลบุรีตามตีเสมอนะครับครับ 1-1 วันนี้บุกไปเจออ่ะอาร์มี่แม่ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ได้ไหมครับชลบุรีพัทยาใช่ๆสิครับครับแต่ว่าวันนี้บุกไปเยือนอาร์มี่ที่กองทัพบกไปนำ 2-0 ใช่ไม่ธรรมดา 2-1 แล้ว 2-1 ครับพัทยาเยี่ยมเลยครับแล้วจังหวะนี้แม่ไม่ได้ลุ้นครับโยนทิ้งยาวออกมาเชียงรายก็อ้าวไปกระแทกเขาก็ฟาวสิครับโคเด้ไปกระแทกใส่คิวซันดีแอสครับนักเตะชาวไอเวอรี่โคสนะครับโคเด้โมฮัมเหม็ดครับบอลของทางด้าน TOTSC ศัตรูพ่ายมองหาเพื่อนครับตัวเติมมีหรือเปล่าเจเรมี่เติมขึ้นมาเปิดลูกนี้ไม่ดีครับเปิดออกเองบอลไม่ถึงเขาครับทางโคเน่โมฮัมเหม็ดยืนเซ็งกับเจเรมี่โนเวโลเล่นไม่ออกครับวันนี้กับลูกทุ่มของพิชัยพิชาชาวครับทุ่มเข้ามามาเข้าทางของทากาฮิโร่ทิ้งออกมาทางซ้ายครับให้กับทางจิรนันท์นนทเกตเติมขึ้นมาครับจิรนันท์คืนกับหลังมาให้กับทางสุยาสุพลังดูครับชิงก็แรงไปอีกครับข้ามหัวโดนจูเลียนแย่งบอลกลับมาแล้วจะโต้ครับชิเตสคูเปิดลูกนี้พื้นที่ว่างออกมากักกันนี่แหละครับเรียบร้อยหรือเปล่าจิบเอ้าโอ้โหมีธงครับเอ็ดเวอร์โดไปในล่างวง
อะไรเนี่ยเฮเกอร์คือรุ่นนี้ถ้า0-0อยู่นี่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมาโวยผู้ชมประสิทธิ์คนนี้ครับเดี๋ยวก่อนครับฟาวอะไรล้ำหน้าหรือเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะนี้โอ้ล้ำหน้าครับล้ำหน้าครับชัดเจนครับแม่ทำไมล้ำงานเข้าเลยครับระหว่างวิษณุศักดิ์กับเพื่อนครับคือวิษณุศักดิ์อาจจะเห็นธงแล้วครับก็เลยชะงักไปทีที่อ้าวมีตอบโต้เหมือนกันครับลูกนี้เข้าซ้ายยิงแม่ติดบล็อกครับซ้ำอีกทีนึงเกียรติชัยอ้าวแล้วแปะอ้าวได้ประตูเลยครับไม่ล้ำด้วยอ้าวล้ำครับล้ำเหมือนกันโอ้โหโคเดโมเมนต์เซ็งเลยแม่เรียกได้ว่าผัดกันดูแอคชั่นกองหน้าของทั้งคู่ที่ไม่ได้ประตูด้วยจังหวะล้ำหน้าเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้ากันอีกทีครับว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าโคเดโมเมนต์คือคนยิงน่ะจังหวะแรกเนี่ยไม่ล้ำแน่ครับดูจังหวะนี้ครับล้ำยังไงครับลูกนี้ไม่ล้ำเลยครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าไม่ล้ำหน้านะครับสอนมาจากแถว2ครับดูครับดูครับวันนี้โอ้โหคุณสมชายซับเพิ่มเจออีกแล้วครับโอ้โหคือไลแมนยกธงครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับคุณสรุตครับใช่ครับถ้าลูกนี้เป็นประตูเนี่ยโอ้โหเวลายังเหลืออีกเหลือเฟือเลยโอ้โหลูกนี้เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าไลแมนผิดพลาดจริงๆพลาดจริงๆครับลูกเมื่อสักครู่แหมน่าเสียดายครับเสียโอกาสเลยครับ GTS4อ่ะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังได้ลุ้นเลยครับอย่างน้อยสถานการณ์ก็ดีขึ้นครับในตอนนี้เกือบจะเสียประตูแล้วก็เกือบได้ยูเนสชาอิบครับพลิกหลอกมาสวยมากเกมของทีโอทีครึ่งหลังเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะครับจังหวะนี้คัมภีร์ปิ่นตระกูลโดนขออภัยครับสัตว์ภูพาสินทรงครับโดนทำฟาวจะเล่นเร็วครับสินยังไม่ให้เล่นครับนพพลยังไม่ตรงจุดนะครับจิรนัทนนทเกตครับจะเล่นเองคัมภีร์ไปบังไว้ครับต้องถอยออกมาครับสิบล้าเป็นสั้นๆครับออกมาที่พิชิตเกียรติสาโลพิชิตให้ทะลุไม่ล้ำแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับเจเรมี่โนเวโรไปไม่ทันเดี๋ยวต้องดูครับไม่ทราบว่าจะมีภาพช้าอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับจังหวะลูกยิงของโคเน่โมเมนต์นะครับโอ้โหถ้าโค้ชสมชายวันนี้ถ้าไม่ได้แต้มแล้วมาเห็นลูกนี้นี่แซงแน่ครับคือโคเน่โมเมนต์ก็เหมือนจะรู้ตัวเองว่าไม่น่าล้ำนะครับเพราะว่าเขาวิ่งมาจากตัวหลังนะครับน่าเสียดายไปครับไม่เป็นไรเปิดเกมขึ้นมาครับอาทิตย์ธนูสอนแม่ชักเหมือนจะแผ่วไปเหมือนกันนะครับทางเชียงรายครับต้นครึ่งหลังทำหมดไปเองครับเอเวอร์โดไปไรล่าปาเลล่าเจอปั๊มให้ฟาวครับผู้สินให้ฟาวเชียงรายลูกฟรีคิกครับโดยพิชัยปีชาชาวไม่เร่งครับเชียงรายโยนยาวเลยครับพิชัยทิ้งขึ้นมาเป้าหมายอยู่ที่วัดสัมนะครับแต่ว่าโดนมงสกัดออกมาบอลตรงกลางครับคัมภีร์ปิ่นตระกูลให้มากับทางรัฐพงศ์อัดวงจ่ายยัดขึ้นมาเปียร์ดอบายชิเตสคูเปิดไม่ได้ครับโดนบล็อกเอาไว้ยังเป็นบอลของเชียงรายอยู่ครับจ่ายเข้ากามาไม่ดีครับโดนตัดโคเดโมฮัมเมดคืนกลับมาที่ทากาฮิโร่เปลี่ยนออกมาเอาแล้วครับยูเนสชาอิบยูเนสชาอิบดวลตัวกับกิวซันยาสชาอิบตัดเข้ากลางคืนย้อนหลังมาศัตรูพ่ายเล่นไม่ได้แต่ว่าตัวเติมยังมีครับจิรนันท์นนทเกตโดนทักเกตโยนลูกนี้บงตั้งแล้วแม่เบาเกินไปครับไปเข้ามือของอาทิตย์ธนูสอนนี่แหละครับเกมของ TOT เกมครึ่งหลังออกริมเส้นได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายแล้วครับเปิดยาวขึ้นมาครับอาทิตย์โดนมงสวนออกมาครับโดยทางสุริยากุพลังจิเตสคูลืนกลับไปให้กับทางด้านของพานุพงศ์จิเตสคูแทงลูกนี้อ้าวไม่ล้ำหน้าด้วยเอาครับหลุดขึ้นมาลูกนี้ยิงมุมแคบแม่ไม่ตรงกรอบครับยิงออกไปครับทางคัมภีร์ปิ่นตระกูลน่าเสียดายครับลูกนี้จังหวะแต่งบอลจังหวะแรกไม่ได้เปรียบก็ดูครับนี่ครับมันเป็นปลิ้นออกด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็เลยต้องยิงแบบว่าหักข้อเต็มที่นะครับแต่ว่าทำได้ไม่ดีพอครับนิดเดียวครับคัมภีร์ปิ่นตระกูลคือถ้า3สูตรได้เลิกเลยครับครับ2-0ยังพอมีลุ้นครับสำหรับทางด้านของ TOT ยูเนอาจจะเจเรมี่โนเวโลจับหลบได้อ้าวหลบ2ครับเจเรมี่หลบ3แล้วไหลหรือเปล่าแม่จะให้กับทางทากาฮิโร่ครับติดบล็อกแต่ว่ายังได้อยู่ครับ TOT คืนกับหลังมาศัตรูพ่ายชาครับศัตรูพ่ายโอ้โหไปติดชึ้งโดนจิ้มไปเลยครับจิเตสคู
ไหลต่อมาพานุพงษ์อารัมวิโรจน์โตกลับขึ้นมาครับบอลของเชียงรายให้มาพื้นที่ว่างไม่ล้ำอีกแล้วแต่ว่าแรงไปครับไปถึงวิษณุศักดิ์แก้วเรืองครับวิ่งไปไม่ทันครับทางวสันต์นาทสันครับต้องพยายามเปิดเกมเข้าใส่เลยครับว่าตามถึง2ประตูนะครับ TOT บอกเพื่อนให้ลงมาครับพิชิตกับสโลลองโยนทิ้งไปก็ผ่านศัตรูพ่ายไปครับออกหลังไปเลยเดี๋ยวคงถ้าเกมยังไม่ดีขึ้นนี่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแหละครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ยังไม่มีการใช้ควอต้านักเตะสำรองเลยนะครับที่ที่ยังมีนักเตะที่น่าสนใจอีกอย่างวิชานันทศรีนะครับครับอย่างทางปรเมศวร์มาศขุนทศสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะเกมพุ่งที่ใช้ได้รวมถึงไกรสอนปั้นเจริญครับนี่ก็เป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของทางทีโอทีแต่โค้ชสมชายยังไม่ขยับครับลูกทุ่มของทางฝั่งเชียงรายครับโดยพิชัยปีชาเฉาเช็ดต่อมาไม่มีใครเลยครับบอลลึกมาถึงสุริยากุพลังครับสกัดออกมายูเนสคืนเข้ากลางมาชิง 1-2 เอาแล้วครับเป็นเกมของทีโอทีแม่ไม่แม่นครับโยนไปติดคิวซันดิแอสพานุพงษ์อารัมวิโรจน์จับจังหวะแรกไม่ดียังตามมาเก็บได้ครับพานุพงษ์เจอกับสัตว์ทุพายอ้าวจะลอดขาสัตว์ทุพายสัตว์ทุพายแยกไปได้ครับมียูเลียนมาประคองอีกคนนึงแล้วดูครับแม่ไปได้แต่บอลยูเลียนชนแต่มีเสียงนกหวีดครับน่าจะได้ฟาวบ้างนะครับทาง TOTSC โอ้ถือว่าลูกนี้นิ้นสัตว์ทุพายศรีรงค์ทำได้ดีจริงๆนะครับดูครับจังหวะพลิ้วขึ้นไปโดนกระแทกไปแล้วครับนี่ครับไม่เล่นต่อครับทิ้งตัวเลยครับเอาเป็นลูกฟรีคิกครับจริงๆลูกนี้ไหลต่อไหลแต่ว่าความใหญ่นะครับที่ทางด้านจูเรียนซอซาดาซินวานั้นแหมกระแทกนิดนึงปลิวเลยครับเอาละครับลูกฟรีคิกของ TOT ครับเซตเพย์ต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับนี่ครับโคเน่กล้องจับมากับตากาฮิโร่คาวามูระจะเปิดเองเลยหรือเปล่าอ๋อเป็นทางเจอร์มิโนเวโลครับคนเปิดเซตเพย์ตลอดอ้าวเอาละครับนี่ครับวิชานันทศรีจริงๆครับคุณใช่ครับส่งหมายเลข23นะครับวิชานนันทศรีนะครับกองกลางลงไปครับนี่ครับคือเปลี่ยนเอาศัตรูพ่ายซึ่งเล่นไม่ออกจริงๆนะครับแล้วก็ส่งวิชานนันทศรีครับมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งลงมาแทนนะครับมิดฟิลด์วัย25ปีครับวิชานนันทศรีก็เป็นน่าจะเป็นมิดฟิลด์ในเชิงเกมรุกแล้วครับที่อาจารย์สมชายซับเพิ่มส่งลงไปนะครับนี่ครับมาคุยครับยูเรียสุซ่าคุยกับทางเตโก้ครับคุณซื้อของทางเชียงรายครับเปิดเกมสวนขึ้นมาครับทางสัญญาพวงจันทร์บอลตกมาวสันกระดกต่อมาแม่ล้ำหน้าไปแล้วครับเอ็ดวาร์โดแปลไลล่านิดเดียวครับไม่เห็นด้วยไม่สนเลยครับทีโอทีก็เปิดเกมโต้เลยมงตั้งเข้ามาครับวางวิชานเยชาอิบออกมาจินรัตน์โดนตะเกตโยนเปลี่ยนไปทางขวาใหม่ดีครับโดนเชียงรายกับตัดกลับมาได้พิชัยปีชาชาวเจอแตะหลบแต่ว่ายังไปได้เอาละครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้บอลของเชียงรายแม่ให้เบาเกินไปครับล่าสุด SCG สมุทรสงคราม FC ตอนนี้หนีราชนาวีสโมสรเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับครับแม่ปะทูได้ขนองด้วยวันนี้น่าจะขนองครับ2ตูครับสะดุดมาหลายนัดแล้วครับปะทูครับทิ้งตัวล้มไปครับผู้สินบอกลุกขึ้นมาครับดิเรกชัยอิบตกกลับขึ้นมาครับชิเตสคูบอลของเชียงรายเปิดให้มาแล้วลูกนี้เอ็ดวาร์โดเก็บได้หรือเปล่าแม่ยังมีตัวสุดท้ายครับยังบล็อกเอาไว้ครับทางด้านของกองเด้ครับโอ้โหมาอย่างนั้นนะโดเรวันโดเข้าไป2แน่ครับยังลุยต่อครับทางเชียงรายครับพี่ชัยปีชาชาวมองแล้วโอ้โหแกเปิดแกยิงครับเนี่ยโด่งออกหลังไปเลยครับเอาละครับเรากลับมาดูเกมที่สนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันต่อนะครับเจ้าถิ่นเชียงรายนำอยู่ 2-0ยังไม่มีประตูเพิ่มเติมครับในตอนนี้รูปเกมก็ต้องบอกว่าครึ่งหลังดูแล้ว TOT ดีกว่าในครึ่งแรกนะครับครับ
บอลย้อนกลับมาครับที่อูมาทัชิกองเดทากาฮิโร่ดูเขาจ่ายกันง่ายๆก็ทำพลาดเองครับนบพลผลุดมเล่นไม่ได้นบพลจ่ายพลาดเองครับนบพลผลุดมนี่กราฟิกในตอนแรกเนี่ยขึ้นมาว่าเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ริมเส้นทางซ้ายนะครับแต่วันนี้นี่โยกมาเล่นทางขวาเลยครับเอาละครับผ่าน15นาทีแรกของครึ่งหลังครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอตีตื้นขึ้นมาครับ TOTSC วันนี้ดูกล้องจับไปก็เห็นมีกองเชียร์ตามไปเชียร์ด้วยนะครับทางด้านของ TOT ครับแต่ว่าจังหวะนี้เชียงรายได้ลุ้นโยนลึกเข้ามาวสันจับได้คืนกับหลังมาแถว2ซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับวิษณุศักดิ์ครับลูกยิงของกัมพีปิ่นตระกูลโอ้โหเกือบ 3-0 ครับนี่ครับนักเตะคนนี้แหละครับน่าจับตามองมากครับทางด้านกัมพีปิ่นตระกูลนะครับดูครับเป็นตัวทำลายเกมคุมจังหวะตรงกลางแล้วดูครับมีโอกาสสอดขึ้นมายิงจากแถว2เข้ากรอบด้วยนะครับแต่ว่าบินปัดทิ้งออกไปได้ครับวิษณุศักดิ์แก้วหรือไม่อย่างนั้นนี่3ประตูต่อ0ครับอื้อหือซุปเปอร์เซฟลูกนี้สวยครับเปิดเสาแรกครับมงเคลียร์ไม่ขาดบอลยังเป็นของชิเตสคูครับเชียงรายบอมกลับเข้าไปใหม่บอลตกพื้นน่าจะโดนผู้เล่นเชียงรายออกนะครับเป็นทางด้านของเอ็ดวาร์โดแปรไลล่าแหมว่ายสวยตัวใหญ่มากนะครับโคเน่ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยครับครับครับบอลของทากาฮิโร่คาวามูระ32ปีนะตั้งแต่ญี่ปุ่นคนนี้ครับคาวามูระพลิกไปได้วิชาญทางวิชาญอันทศรีแล้วเราได้ฟาวครับโอ้โหล่าสุดครับคุณสรุปท่านผู้ชมครับครับผมเมืองทองยูไนเต็ดตอนนี้ไล่ตามตีเสมอชลบุรีได้แล้วครับเป็น1ประตูต่อ1ครับนี่คือบิ๊กแมตช์ของลูกหนังบ้านเราเลยนะครับครับเมืองทองกับทางด้านชลบุรีครับเปรียบไปว่าเหมือนแมนยูกับลิเวอร์พูลครับใครเป็นแมนยูใครเป็นลิเวอร์พูลก็เดาเองนะครับ คือสถิติต้องบอกเลยว่าเมืองทองจริงๆแล้วเนี่ยในการเจอกับทางชลบุรีถ้าเป็นเกมลีกนะครับพวกเขาไม่กลัวไม่เคยแพ้ชลบุรีแต่ถ้าเป็นเกมถ้วยนี่เมืองทองบอกสู้ไม่ได้เมืองทองก็ปีนี้ก็ฟอร์มดูแผ่วๆไปนิดนึงแต่มีปัญหาในเรื่องของภายในของสโมสรด้วยนะครับก็เลยทำให้ปีนี้อาจจะดูเงียบๆไปนิดนึงนะครับคือแต่ว่าไปเขาบอกครับว่าไม่ได้เน้นในลีกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นเน้นในเอเชียใช่ครับเน้นในเอเชียวันนี้มีการประกาศอัดฉีดจากทางประธานสโมสร1ล้านบาทครับก็ตามดูครับว่าบอลคู่นั้นจะจบอย่างไรครับแต่ว่าคู่เชียงรายกับ TOT ยัง 2-0 ครับเปิดไปก็ไม่ดีครับ TOT จังหวะนี้ส่วนพูดถึงเรื่องราวฟุตบอลไทยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีกอบกู้ศักดิ์ศรีคนไทยกลับมานะครับหลังจากที่ฟีฟ่าก็ตัดสินว่าคุณวรวีมกุฎีนั้นไม่มีความผิดนะครับก็แหมถึงถ้าคนไม่ยอมว่ามีความผิดนะครับข่าวมันไปทั่วโลกแล้วในตอนแรกก็ถือว่าน่าเห็นใจพอสมควรนะครับใช่ครับล่าสุดนี้ก็ได้ประธานฟีฟ่าคนเดิมคนเดิมครับ4สมัยนะครับใช่ครับเซปรัตเตอร์นะครับช่วงนี้บอลไทยของเราเนี่ยยังมีทีมโอลิมปิกหญิงนะครับซึ่งแข่งขันเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจะชนะไปแล้วนะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันครับส่วนบอลลีกก็ยังเตะกันอยู่ครับ TOT จ่ายขึ้นหน้ามาก็โยนติดบล็อกครับบอลของทางด้านพิชิตเกษโลคืนกับหลังมาไม่ดีเข้าทางปาไลล่าจะโต้ล้ำหรือเปล่าล้ำหรือเปล่าแม่นกหวีดมาช้าไปหน่อยครับโอ้โหวสันบอกสปีดมาเต็มที่แล้วครับบอยเจียงหายนี่บอกโอ้ยยกช้าเหลือเกินครับดูไงทีว่าล้ำไม่ล้ำอ๋อล้ำแหละครับเถียวชีลุยขึ้นมาโยนเปลี่ยนมาครับมองหาตรงกลางตัวเติมสอดมาแล้วครับเปิดลูกนี้ฉลับได้เตะมุมครับทาง TOTSC บอลไปโดนคนนี้ครับพี่ชัยพีชาชาวลูกเปิดของเจเรมี่โนเวโลเตะเองด้วยครับเจเรมี่โนเวโลเติมขึ้นมาครับทางอุมาพัชิกองเด้ครับโยนมาได้ชูหูได้โมงครับโดนกัดมาโอ้ยแม่กระโดดสาดเตะลูกนี้ไม่ฟาแล้วแทงทะลุล้ำหน้าอีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูจังหวะก่อนหน้านั้นเลยครับ
ซัดคนเต็มๆเลยครับเล่นทีโอทีดูครับโอ้นอนกองไปเลยสลบไปแล้วครับโอ้โหเล่นเชียงรายครับโดนไปเต็มลำตัวเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าใครครับนอนกองไปแล้วเรียกเปลแล้วครับดูไงทีครับดูเจ้ามูลนิธิตัวทับขาดครับจิตเตสคูคนทำประตูแรกครับดูครับนักเตะชาวโรมาเนียนะครับคนนี้คือหน้าตาแกออกโรมาเนียจริงครับลิโอตินชิตเตสคูครับกับพวกทางโรมาเนียนี่ชอบลงด้วยคูนะครับชอบลงคูหรือเปล่าลงคูฮะนี่ครับโอ้โหดูมาดของมาลาโดน่าเมืองไทยสมชายซับเพิ่มแต่จริงๆแก้เกมข้างหลังดีนะครับเกมของทีโอทีดีขึ้นครับใช่ครับสู้ได้วิชานันทศรีครับตัวสำรองได้บอลอยู่จ่ายขึ้นมาเจริญนนท์เกตแต่ว่าดูครับแม่เข้าถึงบอลเร็วมากครับสกัดไว้ได้ครับทางพานุพงศ์อารับวีโรจน์จูเลียนจูเลียนครับแก้ไขสกัดออกมาครับมาที่ชิเตสกูปาเลล่าคือกำลังมากครับยอนตินชิเตสกูยกลูกนี้ไม่ล้ำแน่นอนครับเพราะมีตัวข้อสุดท้ายต้องสกัดที่ออกไปครับยอมเสียลูกทุ่มครับทางด้านของสุริยากุพลังครับนี่อายุ23ปีเท่านั้นครับสุริยากุพลังครับเซ็นเตอร์ของ TOTSC บอลของเชียงรายครับจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินเก็บบอลให้ลูกทีมครับตอนนี้ครับโค้ชสมชายแก้ไม่ตกครับคืนกับหลังมาครับตั้งกันที่กิลสันดีแอสเอาเป็นยูเลียนครับออกไปทางซ้ายเลยครับพี่ชัยให้มาจะพลิกหลบนะครับโดนเตะที่เข้าไปครับโดยเจเรมี่ก็โหล่าสุดพัทยายูไนเต็ดหนีอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็น3ประตูต่อ1แล้วครับโอ้วันนี้กงจักไม่พิฆาตซะแล้วครับอันดับสงสัยจะไม่เปลี่ยนแล้วครับลูกยิงของคัมภีร์ปิ่นทกูลครับก็ได้ลุ้นเหมือนกันโดนเซฟไว้ครับโดยวิศนุศักดิ์สันสันครับวิศนุศักดิ์ให้มากับจิรนันท์นนทเกตวิชานันทศรีวิชานให้พื้นที่ว่างปลายแล้วครับยูเนสชัยอิบยูเนสหลบสวยแล้วเจอซ้อน2นี่เลยครับแม่ลำบากเลยครับดักไว้ได้ครับทางพานุพงศ์อารัมวิโรจน์หลบทางยูเลียนได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ผ่านจูเลียนครับขึ้นหน้ามาแปะไล่ล่าโดนแตะล่วงลงไปครับโดยสุริยากุพลังได้ฟาวครับทางเชียงรายเอาละครับที่ข้างสนามครับเชียงรายยูไนเต็ดจะส่งหมายเลข11ลงไปครับนี่ครับส่งหมายเลข11ธีรศักดิ์โพอ้นนะครับตัวเก่งของทีมแล้วก็ถอดคนที่ทำประตูในวันนี้แล้วครับหมายเลข13ครับชิเตสลิโอตินชิเตสคูครับลงมาแล้วครับธีรศักดิ์โพอ้นครับนี่คือนักเตะต้องบอกว่าแฟนบอลบ้านเราเล่นคุ้นเคยดีครับเล่นอยู่ในลีกบ้านเรามาหลายปีแล้วครับธีรศักดิ์โพอ้นอดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติอดีตทีมชาตินะครับธีรศักดิ์โพอ้นขาเจ็บกลับมาครับวันนี้ครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับธีรศักดิ์โพอ้นบอลของ TOTSC ครับโคเน่มูฮัมเหม็ดยังพยายามอยู่ครับเล่นกับยูเนสโดนไปทิ้งออกไปครับโดยทางสัญญาพวงจันทร์ตรวจถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับบุรีรัมย์ PA ยังตีเสมอศรีสะเกษไม่ได้นะครับโอ้โหใครจะเชื่อครับสติมีเรียกว่าสติสวยสดตลอดเลยนะครับครับวันนี้จะพ่ายให้กับทีมคู่รักคู่แค้นที่อยู่ในอีสานเหมือนกันนี่เองครับเป็นดับเบิ้ลแบตอีสานใต้เกมคู่นี้ครับศรีสะเกษกับทางด้านของบุรีรัมย์ทั้งสองจังหวัดนี่ก็ใกล้ๆกับกัมพูชาแล้วครับเป็นอีสานใต้อย่างที่คุณสรุปบอกนะครับต่อมาบทบี้กันเองครับในวันนี้อ้าวมีคงครับทางด้านของ TOT ครับจิรนัทนนท์เกตไปทำฟาวดูกับลูกทุ่มจังหวัดนี้ของพานุพงศ์นะครับให้กับทางคัมภีร์ปิ่นตระกูลสปีดไปอ๋อแล้วเป็นพิชิตเกตซาโลครับที่ไปผักล่วงไปเลยครับลูกฟรีคิกครับของทางฝั่งเชียงรายดูเหมือนฝนยังตกไม่หยุดเลยนะยังมีปล่อยๆเลยสภาพสนามยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่คัมภีร์ปิ่นตระกูลครับจะเปิดฟรีคิกลูกนี้คัมภีร์โยนมาเสาแรกครับ
บอลไม่ออกก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนจิรนัทสวนกลับไปอีกทีนึงกิลสันโดนโต้เอาแล้วครับโต้กลับขึ้นมาวิชาญนันทศรีทิ้งยาวมาก็โดนดักไว้ครับสกัดยังไม่ขาดครับบอลมาเข้าทางของเจเรมี่โนเวโรเตะออกให้ครับมีเพื่อนเจ็บน่าจะเป็นยูเนสชาอิบแล้วครับครับแหมเจ็บโอ้ยแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยครับลงมาด้วยโอ้ธีรศักดิ์โค้นครับสอยล่วงลงไปครับทางด้านยูเนสชาอิบแม่ดูทีครับโอ้โหเสียบหนักครับลูกนี้พุทธศิลป์อาจารย์ถนอมก็มองว่าเข้าหนักครับเข้าอันตรายครับลูกนี้ก็เหลืออีก20นาทีสุดท้ายนะครับเชียงรายยูไนเต็ดในชุดส้มนั้นก็ยังคงนำ TOTSC ในชุดน้ำเงินอยู่2ประตูต่อ0ครับโดย2ประตูนั้นเกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกหมดเลยนะครับครับเอาละครับเรากลับมาดูเกมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันต่อครับจังหวะนี้ทีมเยือน TOTSC ได้ลุ้นฟรีคิกครับจังหวะทำฟาวของธีรศักดิ์โพอ้นนะครับแล้วก็เสียฟรีคิกจังหวะนี้นพพลพดุดมชิปลูกนี้โอ้โหบอลผ่านมามีฟาวแล้วครับโคเน่โมฮัมเหม็ดครับไปทำฟาวกับลูกชิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วโคเน่น่าจะไปดูเหมือนจะไปผักก่อนนะครับโคเน่ก็ดึงช้าแหละครับทางเชียงรายครับสัญญาพวงจันทร์ไม่แตะสักทีเปิดยาวขึ้นมาครับบอลของทีโอทีดักไว้ได้อ้าวแต่ว่าเปิดไม่ดีครับมันเข้าทางไปไรล่ะคืนกับเข้ากามาคัมภีร์ปิณฑกูลจับบอลยาวไปแล้วครับอ้าวแต่บอลยังได้อยู่ครับวสันชิปไปแม่ไม่ผ่านครับติดทางด้านของกองเด้ทีโอทีแย่งบอลกลับมาคัมภีร์โอ้วิชาญนันทศรีครับโดนชนเข้ามาจากด้านหลังครับโดยทางด้านจูเลียนล่าสุดนะครับในไทยพรีเมียร์ลีกมีอีก1ประตูครับเป็นเกมที่ยิงกันดุเดือดจริงๆครับอาร์มี่ยูไนเต็ดกับพัทยายูไนเต็ดครับล่าสุดเจ้าบ้านอาร์มี่ยูไนเต็ดไล่พัทยายูไนเต็ดมาเป็น2ประตูต่อ3ครับแหมเอาละครับมีลุ้นครับทางอาร์มี่จังหวะนี้ทิ้งยามาพื้นที่ว่างครับทากาฮิโร่คาวามูระเปิดได้บอลออกหลังไปลูกเตะมุมบอลไปโดนทางกิลสันดีแอสออกไปครับชลบุรีกับเมืองทองยัง 1-1 นะครับ 1-1 ครับเอาละครับทีโอทีไปมุมของทีมเยือนครับโดยเจเรมี่โนเวโรเจเรมี่ผู้สินยังไม่ให้เตะอ้าวมีปัญหากันครับนักเตะญี่ปุ่นครับตากาฮิโร่สินถนอมเรียกมาคุยหน่อยเอาครับเปิดได้แล้วลูกนี้บอลต้องชกทิ้งออกมาอ้าวยกเท้าสูงสิครับแบบนี้แม่ฟาวไปครับทาง TOT อ้าวจะมีเรื่องกันครับโอ้โหนักเตะที่เจ็บอยู่น่าจะเป็นธีรศักดิ์หรือเปล่าครับไปโดนนพพลอุดมครับซัดเข้าไปครับนพพลก็บอกไม่ได้ตั้งใจครับก็กำลังจะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับสิทธิของเชียงรายครับจะได้เปิดเกมขึ้นมาโดยสัญญาพวงจันทร์ตันทีมครับยืนอยู่ที่ลูกเปิดยาวเลยครับสัญญาปาเลล่ามงเช็ดต่อมาหนูแก้ไขสถานการณ์มาได้ดีครับจังหวะนี้จิรนัทโดนสังเกตทิ้งยาวครับจิรนัทกิลสันดีอาร์อ้าวมงคืนหลังโอ้โหล้ำหน้าครับโคเน่โมเมดบอกโอ้ยไม่กอดวันนี้โอ้โหวันนี้บน เล่นไม่ได้เลยบนเพิ่มเลยครับโคเน่โมเมดมาเป่าให้ฟาวจังหวะนี้ครับอ๋อโคเน่บนแต่จริงๆถ้าให้เล่นก็เป็นลูกล้ำหน้านะครับลูกที่เป็นลูกฟาวไปก่อนนะครับผู้ตัดสินเป่าให้ทางทีโอทีได้ฟาวครับเอ็ดบอลโดปาเลล่าก็มาเรียกว่าตอดนิดตอดหน่อยไปเรื่อยครับต
แต่ว่า TOT ไม่สนว่าต้องรีบเล่นนะครับ TOT ตามหลังอยู่ถึง2ประตูโยนขึ้นมาครับสุยากุพลังบอลตกไม่ยิงไม่ได้ครับเชียงรายเคลียร์ออกมาหนุนไปอีกทีนึงครับพิชิตเกษโลชนกันกลางอากาศแล้วก็เป็นเชียงรายได้ฝ่าอยู่ในชัยทางด้านของเจอร์มี่โนเวลโลนะครับทำฟาวครับสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ M150 นะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นทาง SMS ครับพิมพ์ข้อความรับส่งมาที่422-1565นะครับครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับเชียงรายบอลปล่อยตกลงพื้นแล้วสปีดไปแม่ไม่ทันครับนิดเดียวอย่างเป็นลูกทุ่มของเชียงรายครับทุ่มเร็วเลยครับคืนย้อนกลับหลังมาตั้งกันที่พิชัยเปิดไม่ได้ครับคัมภีร์ย้อนกลับหลังไปก่อนพิชัยอีกทีนึงแหวกลุยมาเจอเกี่ยวล่วงไปแล้วได้ฟาวครับเรียกฟาวได้จังหวะนี้ใช่พี่ชาชาวครับจะน่าจะเป็นคนลุ้นโยนเข้าไปเองแหละครับเป้าหมายอยู่ที่คนนี้ครับยกมืออยู่เอบาโดปาไลล่าเซตเพลงของเชียงรายครับได้มาแล้ว1ประตูครับในเกมนี้โยนเข้ามาไม่โยนไม่โด่งพอครับโดนเคี่ยวมาบอลของเชียงรายอีกทีนึงครับบอมกลับไปใหม่ก็เข้ามือของวิษณุศักดิ์แก้วเรืองโอ้โหอีกคู่นึงนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังชีวิตจริงๆนะครับอาร์มี่ยูไนเต็ดไล่ตีเสมอพัทยายูไนเต็ดได้เป็น3ประตูต่อ3ครับครับผมโอ้น้ำหาถึง 3-1 นะครับพัทยาครับแหมวันนี้โดนอาร์มี่ไล่มาแล้วครับ 3-3 ครับครับแล้วล่าสุด TTM พิจิตรทีมเยือนบุกไปนำศรีราชา FC 2ประตูต่อ1ครับเอ็ดวันโดปาเลล่านะครับเมื่อสักครู่ก็มีโอกาสได้ยิงครับแต่ว่ายิงข้ามคานไปไกลนะครับมาใหม่ครับ TOT เจเรมี่โนเวโลไปหน้าไม่ได้ครับลากถอยหลังแล้วไปทำฟาวดูครับแม่ออกลูกนักเลงซะแล้วแล้วโดนใบเหลืองหรือเปล่าไม่รอด โอ้คนนี้ดูแกงุ่นหงิดตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับทางด้านเจเรมี่โนเวโลครับดูอีกทีครับนี่ครับเข้าไปงัดเลยครับงัดแล้วก็ผู้ตัดสินให้เลยครับโมโหครับไปเตะเอาทางพี่ชายปีชาชาวครับเจเรมี่โนเวโลครับนักเตะชาวฝรั่งเศสนะครับครับไม่รู้เกิดที่เมืองไหนอยู่เนี่ยนะครับคืนย้อนกลับหลังมาครับบอลอยู่ที่สัญญาพวงจันทร์เชียงรายโยนยาวขึ้นมาติดหัวของทางสุริยาครับมงสวนกลับไปคือหลังไปก่อนครับลึกไปถึงวิศนุศักดิ์แก้วเรืองไปแล้วล่าเลยเข้าไปกดดันนิดหนึ่งนะครับวิศนุศักดิ์เตะทิ้งออกมาโคเน่เช็ดต่อมาให้กับคู่ขาครับยูเนสชัยบินไปแล้วล่วงไปแล้วครับไม่ได้ไม่ฝ่าดวงเกือศักดิ์หยอดทิ้งยามาก็ยังสกัดไม่ได้ครับบอลเข้าทางที่เชลมิโนเรโลเปิดขึ้นหน้ามาโดนสกัดไปครับเชียงรายเข้าบอลดีครับจังหวะนี้สกัดทิ้งออกไปเหลือสักโปอ้นครับโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับลงมานี่ก็รับใบเหลืองไปเลยครับเหลือสักโปอ้นโอ้หรือว่าเล่นอยู่ในลีกบ้านเรานี่มา10ปีแล้วครับเหลือสักไล่ไม่ทันนะครับวิชานันทศรีครับบอลออกไปครับเป็นลูกทุ่มของเชียงรายครับเข้าสู่ช่วงกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเชียงรายยูไนเต็ดยังนำ TOTSC อยู่ครับผู้มาเยือน 2-0 เลยครับแล้วด้วยสกอร์นี้ถือว่าอาร์มี่ที่ตีเสมอพัทยาได้เป็นข่าวดีของเชียงรายเลยนะครับครับเพราะว่าถ้าจบแบบนี้เชียงรายจะแซงพัทยา1อันดับครับครับศรีราชากับ TTM นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณนิติครับ TTM บุกไปนำครับศรีราชาแย่แล้วครับตอนนี้งานเข้าเลยครับเดอะโอ่งครับเดอะโอ่งกุนซือของศรีราชา FC ครับ
แต่ว่าลุ้นจังหวะนี้ก่อนครับได้มีโอกาสได้ยิงมายิงไม่ดีครับเบาเกินไปเข้ามือของอาทิตย์ธนูสอนลูกยิงตามน้ำนะครับของนพพลผลอุดมแต่ย้อนกลับมาศรีราชานิดหนึ่งครับครับทางโค้ชโอ่งครับดุสิตเฉลิมแสนมาคุมทีมเป้าหมายบอกว่า2เกมขอมีแต้มนะครับอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติไทยแล้วก็เป็นดาราเอเชียนะครับใช่ครับดุสิตเฉลิมแสนครับมีข่าวลือว่ามีว่า 2-3 วันที่ลาบินกลับไปเวียดนามนะครับ มีข่าวลือว่าจะไปช็อปนักเตะเวียดนามมาเล่นในไทยลีกหรือเปล่าโค้ดออกไม่เกี่ยวครับไปคุยเรื่องสัญญาเฉยๆส่วน TOT มีการเปลี่ยนนักเตะครับเอาหมายเลข9ลงไปครับส่งทางด้านปารเมศมาศขุนทศลงไปแทนหมายเลข12นพพลผลอุดมครับก็ปารเมศมาศขุนทศนี่วัย26ปีนะครับก่อนเกมวันนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองครับหมายเลข9ครับปารเมศมาศขุนทศลงมาแล้วครับแทนเอานพพลผลอุดมออกไปโดนใบเหลืองอีกคนนึงครับแม่เป็นใครครับโอ้โหรัฐพลอัดวงครับเป็นทางด้านของพานุพงษ์อารัมวิโรจน์ครับโดนใบเหลืองไปครับผู้เล่นแบ็คขวาของเชียงรายครับจีรนัท TOT ไม่ท้อครับโยนบอมเข้ามาก็โบกไปเข้าเบือที่ธนูสอนอีกเปิดเกมยาวเลยครับอาทิตย์ธนูสอนปล่อยบอลตกลงพื้นคืนกับหลังมาครับอ้าวแม่หันบอลซะแล้วครับไปไรล่าใช้ความขยันนะครับพยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าบอลไปโดนหน้าอกดูครับว่าหันหรือเปล่าดูเปิดของสุริยากุพลังครับบอลไปโดนแขนของปลาไหลล่าทิ้งยาวขึ้นหน้ามาโคเน่เช็ดต่อให้แล้วสปีดไปมีดึงกันครับน่าจะฟาวล์แล้วครับทางด้านของปรเมศมาศขุนทศเลยครับไปทำฟาวล์ครับตัวใหม่ที่เพิ่งลงมาไปทำฟาวล์สัญญาพวงจันทร์เวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วครับ TOTSC ยังตีตื้นไม่ได้เลยครับตามสองประตูเหมือนเดิมลูกเปิดของสัญญาพวงจันทร์โยนมาครับบอลออกไปครับเป็นลูกทุ่งของ TOT บ้างเจเรมี่โนเวโลทุ่มเข้ามาจะให้กับปาราเมศครับโดนสกัดไว้จ่ายมาชิง 1-2 โอ้สวยครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับเอเวอร์โดแปรไลล่าตรงกลางมีเพื่อนด้วยเปิดลูกนี้แม่ยังโดนสกัดออกไปโดนจิรนัทนนท์สังเกตครับไม่ถึงวสันต์นาทสันครับแต่เป็นลูกเตะมุมนะครับเชียงรายโอ้โหจังหวะพลาดในช่วงท้ายก็น่าเสียดายนะครับทาง TOTSC ดูครับลูกเปิดของเปเรล่ากะจะเน้นเลยนะครับจะให้กับทางวสันต์ครับลูกเตะมุมของเชียงรายครับดูครับเติมขึ้นมานะครับกิลสันดีอาร์สคำพี่ปิ่นทกูลครับเป็นคนเปิดคำพีโยนมาเสาแรกโดนหม่งสวนออกมาครับโดนพิชิตเกษโลหนึ่งกับอีกทีหนึ่งคำพีเอา มาจากน่าจะมาจากตำแหน่งลำหน้าครับไม่ ได้เล่นปล่อยให้บอลออกไปนะครับคำพีครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่า TOTSC ลำบากแล้วครับเวลาในสนามนั้นไม่ถึง7นาทีแล้วนะครับแล้วก็ช่องว่านั้นยังตามอยู่ถึง2ประตูเลยครับทางTOTSCแม่จะแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันเลยหรือเปล่าทางทีโอทีแล้วดูครับบอลของเชียงรายน่ากลัวด้วยครับวสันให้มาเก็บหลบได้แต่แม่เกี่ยวหลบไม่ผ่านครับจังหวะสุดท้ายต้องรีบแล้วครับวิศนุศักดิ์อ้าวแต่ผู้เล่นเจ็บอยู่ครับเชียงรายผู้สินเป่าให้ครับเป็นใครเอ่ยครับที่ตอนเจ็บอยู่แม่เป็นหมายเลข10นั่นเองครับเอวานโดแปรไลล่าครับเจอกองเด้หรือเปล่าเจอไปเต็มเท้าครับบูมาแพทริกกองเด้ครับเสียบเข้าไปครับเล่นของทีโอทีถือว่าโชคดีนะครับไม่โดนใบเหลืองนะครับพอเปลมาแล้วต้องขึ้นนะนี่ครับผู้ตัดสินบอกต้องขึ้นไปก่อนครับ
นี่ครับกุนซือเพิ่งจะจับมาครับเซฟาโดคูกูล่านะครับหรือว่าเตโก้ครับกุนซือชาวบราซิลของเชียงรายยูไนเต็ดคือก่อนเกมเตโก้เขาบอกเขามั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะเอาชนะ TOT ได้ครับแล้วตรงถึงวันนี้นะเวลานี้85นาทีในเกมพวกเขาก็นำอยู่ถึง 2-0 นะครับครับไม่เพียงแต่เตโก้เท่านั้นนะครับท่านประธานสโมสรนี่ก็มั่นใจครับคุณมิติติยภัยรัตน์นะครับส่วน TOT จะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกคนนะครับหมายเลข10ที่เห็นอยู่นี้นี่ก็คือไกรสอนปั้นเจริญนะครับลงมาแทนทางด้านยูเนสชาอิบครับลงมาแล้วครับนักเตะไหวเบญจเพสครับไกรสอนปั้นเจริญเกมที่แล้วก็ลงเป็นตัวจริงนะครับให้กับทาง TOT แต่ว่าก็แพ้ไปครับเกมนี้ลงเป็นตัวสำรองครับไกรสอนปั้นเจริญมีเวลาอีกประมาณ5นาทีครับครับนี่เล่นในตำแหน่งกองหน้าใช่ครับผู้เล่นเกมรูปคนนี้ครับไกรสอนปั้นเจริญลงมาแล้วครับเอวันโดเอ็ดวันโดปาไลล่าครับลูกทุ่มของพานุพงศ์อารัมวิโรจน์ยูเลียนจ่ายขนาดเส้นบอลออกไปแล้วครับเป็นลูกทุ่มของ TOT จะได้ทุ่มโดยจิรนัทนนทเกตย้อนกลับหลังมาครับจิรนัทให้กับทางสุริยากุพลังคืนมาที่กองเด้กองเด้ไหลมันเกือบสั้นนะครับโอ้โหกองเด้ต้องรีบเตะเคลียร์ทิ้งออกมาครับวิศนุศักดิ์เป็นเกมของทีโอทีจะโยนยาวมาโดนดักไว้ได้ครับโดยสัญญาพงจันทร์อ้าวว่าแย่งกลับมาได้เร็วครับเปิดลูกนี้ตัวสอดขึ้นมามาไม่ทันครับเข้ามือของอาทิตย์ธนูสอนก่อนวันนี้พูดถึงอาทิตย์ธนูสอนเองก็มีโอกาสเซฟแค่ครั้งเดียวเองนะครับทั้งเกมนะครับเกมลูกของทีโอทีไม่สามารถที่จะทำให้อาทิตย์ธนูสอนได้หนักใจอะไรเท่าไหร่ครับวันนี้บอลที่กลางสนามนะครับเคาะกันไปมาแล้วก็อุ้ยอัดกันหนักเลยครับผู้สินให้ฟาวกับทางด้านของทีโอทีครับจังหวะทำฟาวของพี่ชัยปีชาเฉาดูครับลุกขึ้นมาแล้วพี่ชัยเข้าเสียบใส่ทางด้านปรเมศนะครับครับถือว่าในช่วงท้ายเกมนี่เล่นกันค่อนข้างหนักเลยครับทั้งคู่เลยครับเปิดปุ่มสตาร์ทใส่กันเลยครับเอาละครับทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดก็จะมีการเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายเกมนะครับที่เห็นหมายเลข9ก็คือชัดชัยนาควิจิตนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครออกมาครับจะเปลี่ยนคนนี้หรือเปล่าครับหมายเลข9ชัดชัยนาควิจิตนะครับลงไปแทนหมายเลข10นะครับทางด้านเอ็ดวาร์โดเปเรราที่มีอาการบาดเจ็บครับก็ถอดไปพักแล้วครับครับผมสำคัญครับเพราะว่าเกมนัดต่อไปนะครับต้องบุกไปเยือนบุรีรัมย์ครับซึ่งถ้าวันนี้บุรีรัมย์แพ้นะครับโอ้โหน่าจะมีโอกาสแพ้สูงด้วยครับเพราะว่าคู่ศรีสะเกดกับบุรีรัมย์นั้นอยู่ในช่วงทดเจ็บแล้วด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยครับวันนี้ที่ศรีนครลำดวนนะครับสนามเหญ้าของศรีสะเกดถ้าพวกเขาหยุดจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ได้นะครับแม่ทีมที่ตามอย่างชลบุรีอย่างอินทรีเพื่อนตำรวจหรือว่าแม้กระทั่งเมืองทองนะครับครับแฮปปี้กันหมดรวมถึงบางกอกกาซึ่งชนะไปแล้วด้วยเสียดายตรงที่ชลบุรีนี่ซึ่งคะแนนใกล้บุรีรัมย์มากที่สุดยังยิงขึ้นนำเมืองทองยูไนเต็ดไม่ได้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะแพ้ก็จริงนะครับวันนี้นะครับโอ้แต่ว่าก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่าเกมยังเหลืออีก2นัดด้วยกันครับส่วนโดนใบเหลืองคนนี้ครับปรเมศมากขุนโทษนะครับโดนใบเหลืองไปครับครับโอ้เริ่มจะเล่นนอกเกมโอ้มากขึ้นแล้วครับในช่วงท้ายเกมครับคือวันนี้เนี่ยบุรีรัมย์ถ้าไม่ชนะนะครับถ้าแพ้ก็จะทำให้โอกาสในการเป็นแชมป์เล็กแรกมันเหมือนกับมันยืดออกไปอีกนิดนึงครับแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าพลาดนะครับแต่ว่าแต้มนำเยอะครับใช่ครับมันจะเสียหายตรงที่แม่มาแพ้นี่สิครับในศึกดาร์บี้แมตช์อีสานใต้ครับยังไม่จบนะครับเกมคู่บุรีรัมย์กับศรีสะเกษครับอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ครับส่วนที่เชียงรายไม่น่ามีปัญหาแล้วครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับนำห่างผู้ไปเยือนอย่างทีโอทีอยู่ 2-0 แล้วก็เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับทีโอทีเปิดขึ้นหน้ามายังเก็บบอลได้อยู่ครับโคเน่โมฮัมเหม็ดพลิกไปไม่ผ่านครับติดทางกิลสันดีแอสโคเน่ไปไหนดีแอสไปด้วยเลยนะครับทุ่มของจิรนัทนนทเกต
ทุ่มเข้ามาลูกนี้เอาแล้วครับสปีดลุยขึ้นมาครับไกสอนปั้นจันเริญมีความเร็วนะครับแต่ว่าไม่ผ่านทางพานุพงศ์อารามวิโรจน์พานุพงศ์ให้มาเก็บบอลไม่อยู่เอาครับทีโอทีอีกทีนึงไกสอนล้ำหน้าครับโอ้ทดเจ็บ4นาทีครับคู่นี้ยังไม่แน่นะครับอย่างที่คุณสรุตเรียนท่านผู้ชมเมื่อช่วงต้นรายการนะครับโดน2ประตู2นาทีนะครับทางด้านเชียงรายโอ้ถ้าวันนี้โดนอีกต้องระวังนะครับงานงอกแน่นอนครับคุณมิติคงไม่ปล่อยให้กลับบ้านเลยครับต้องซ่อมกันตรงนี้เลยแหละครับ4นาทีนะครับทดเวลาบอลของจากาฮิโร่ให้มาจับแหมยังได้อยู่ครับพลิกมาได้แล้วทางมาที่ไกลทางด้านของประเมศประเมศมาดขุนทศเปิดลูกนี่โอ้ไม่มีอะไรเลยครับบอลลึกไปถึงอาทิตย์ธนูสอนพานุพงศ์พานุพงศ์อารามวิโรจน์เชียงรายลุยขึ้นมาจะพลิกหลบประเมศไม่ได้ครับแต่ว่ายังมาช่วยกันได้ดีครับจูเลียนนี่ครับเอาบอลแย่งคืนกลับมาพลิกปบไปได้แทะต่อมาเอาละครับตรงกลางมีเปิดครับชัดชัยนาควิจิตรแล้วบอลมันผ่านไปยังโอ้โหโดนกระแทกไปเลยครับวสันต์นรสันต์ครับโดนคู่กรณีเดิมครับเจเรมี่โนเวโลโอ้โหแล้วเจเรมี่ต้องระวังนะครับโดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับคือไม่เล่นบอลเลยครับดูครับวิ่งมาชนเนาะคว่ำไปเลยครับคือวสันต์แกก็เก่าเลยครับแกก็เก่งตัวรอไว้อยู่แล้วครับแต่แน่นอนครับไซยุโรปก็ได้เปรียบนะครับตัวใหญ่กว่าวันนี้คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะครับเจเรมี่โนเวโรครับเล่นเร็วเลยครับวสันต์นรสันต์จะมีสกอร์หรือเปล่าวสันต์ซัดลูกนี้แซ่บได้แล้วแหมไม่มีตัวซ้ำครับโอ้โหยังไม่มีชื่อทำสกอร์ครับเอาครับจะโต้กลับขึ้นมาครับทากาฮิโร่ต้องรีบทำครับทีโอทีรอที่ดึงทากาฮิโร่ไกสั้นๆมาครับที่ปาราเมตตะต่อมาไกสอนปั้นเจริญไกสอนคืนกลับมาที่ปาราเมศกายสอนปาราเมศชิปลูกนี้มาผ่านไปหมดครับหมดลุ้นเลยครับเรียกได้ว่าเกือบจะทำประตูฝั่งทางด้าน TOT SC เลยนะครับทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดครับแหมนิดเดียวครับกองเชียร์ก็ว่าอีกสักประตูได้ไหมนี่ครับกองเชียร์ของเชียงรายครับอาจารย์สมชายซับเพิ่มนะครับก็คงจะต้องกลับไปปรับปรุงทีมนะครับส่วนหนึ่งสภาพสนามก็มีส่วนด้วยนะครับวันนี้ใช่ครับเฉลิมฉายมากครับเปิดเกมยาวขึ้นมาครับสัญญาพวงจันทร์โอ้โดนมงสวนกลับมาครับทีโอทีโคเน่พักออกให้เพื่อนครับแต่ออกมาทางด้านขวาเป็นวิชานันทศรีครับยอดลูกนี้บอลผ่านไปหมดแล้วเข้าไม่ทันครับฐานะของปาราเมศยังได้อีกทีนึงปาราเมศเปิดไปติดทางพนุพงศ์เตะมุมของทีโอทียังมีลุ้นอยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาบาดเจ็บครับยูเนสเป็นเจเรมี่โนเวโลนะครับจะมาเปิดเองครับโอ้แฟนๆเชียงรายบอกมั่นใจแล้วครับกลับบ้านดีกว่า โดนโฮเนี่ยใช่แน่นอนครับเจเรมี่โนเวโลครับจะเปิดเจเรมี่โยนมาลึกตรงกลางอ้าวชกผิดแล้วมีตัวซ้ำไหมไม่มีใครครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้ทางด้านเชียงรายยังได้กดดันต่อนะครับ TOTSCได้ทุ่มโดยสุริยากุพลังครับสุริยาทุ่มเข้ามาไม่ล้ำมงตั้งเข้ากลางโอ้โหแม่ลูกนี้เข้าน่าเกลียดมากครับโคเดมโมเมนต์ไปทำฟาวสัญญาพงจันทร์ครับครับที่สนามศรีนครลำดวนจบแล้วนะครับศรีสะเกษเมืองไทย FC ชนะบุรีรัมย์ PAA ครับเป็นแมตช์พลิกล็อกของสัปดาห์นี้เลยครับชนะไป1ประตูต่อ0ครับครับโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่แพ้จนได้ครับในที่สุดครับประสาทสายฟ้าครับอ้าวแล้วผู้สินถนอมบริคุณเป่าหมดเวลาเลยหรือเปล่าครับโอ้ก็เป็นนั้นว่าเชียงรายยูไนเต็ดครับเดี๋ยวต้องดูนิดนึงว่าเป่าหมดหรือเปล่านะครับน่าจะเป่าแล้วนะครับหมดแล้วครับเชียงรายยูไนเต็ดครับก็เอาชนะ TOTSC ผู้มาเยือนไปครับ2ประตูต่อ0ครับครับโอ้เป็นชัยชนะที่ต้องว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็เป็นบทสรุปครับ90นาทีจบลงไปครับเชียงรายทำได้ครับพวกเขาเอาชนะไปได้นะครับก็เดี๋ยวเราคงจะพั
ักกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูรายละเอียดทั้งเกมที่เกิดขึ้นครับสักพักสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาชมไฮไลท์เกมคู่ระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดนะครับที่เปิดสนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับรับการมาเยือนของ TOT SC ครับซึ่งเจ้าบ้านในชุดส้มนะครับแล้วก็ได้ประตูนำไปก่อนจากฟรีคิกลูกนี้ครับชิเตสคูครับซัดเข้าไปตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่12ครับถือว่าประตูนี้เป็นประตูที่ปลดล็อกเจ้าบ้านนะครับเชียงรายยูไนเต็ดให้เล่นง่ายครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับนี่เป็นมิดฟิลด์ทางกลับขวาของทีมครับชาวโรมาเนียลูกเกมก็ดูดีกว่านะครับเจ้าบ้านเชียงรายครับแล้วก็เกือบจะได้ประตูที่2ครับจากฟรีคิกลูกนี้ครับสัญญาพวงจันทร์ครับกับตันทีมซัดลูกนี้แล้วก็เซฟเอาไว้ได้ครับวิษณุศักดิ์แก้วเรืองครับนายทบานของ TOT นี่เป็นโอกาสของทางทีมเยือนบ้างครับโคเน่โมฮัมเหม็ดครับได้หม่งลูกนี้ไปตรงตัวครับอาทิตย์ชนุสอนนานๆจะได้บุกสักทีนะครับทางด้าน TOT ครับหลังจากจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมดูครับเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นเนี่ยแหละครับออสวันโดเปเรราครับหม่งได้อย่างเฉียบขาดจริงๆครับในนาทีที่25ครับกดที่เสาแรกครับแล้วก็ให้เจ้าบ้านเชียงรายนั้นหนีไปเป็น 2-0 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่เชียงรายนั้นเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับนำครึ่งแรก2-0แล้วดูจากจังหวะลูกนี้ครับคลุกคลิกไปมานะครับแล้วดูครับไม่ล้ำหน้านะครับโคเน่โมฮัมเหม็ดวิ่งเข้ามาปาลูกนี้เปลี่ยนทางแต่ผู้ช่วยประสิทธิ์ไม่เห็นด้วยครับไปยกธงล้ำหน้าครับนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับซึ่งณตอนนั้นเป็นช่วงต้นครึ่งหลังด้วยนะครับแล้วก็ไล่มาไม่ได้ครับส่วนนี้คือจังหวะที่ทางเชียงรายยูไนเต็ดมีโอกาสนะครับแต่ว่ายิงออกไปครับทางด้านคัมภีร์ปิ่นทกูลนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางของทีมครับครึ่งหลังถือว่าทางด้านโค้ชสมชายซับเพิ่มของทางด้าน TOT SC นั้นแก้เกมมาอย่างถือว่าเยี่ยมทีเดียวนะครับมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่นี่คือแอคชั่นของทีมเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังเป็นคนเดิมครับคำทีปินทกูลครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมยิงลูกนี้ปัดทิ้งออกไปได้ครับวิษณุศักดิ์แก้วเรืองครับไม่อย่างนั้นก็เป็น 3-0 นะครับครึ่งหลังนี้เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนั้นได้แค่เฉียวครับส่งบอลไปตรงตะข่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าผู้ช่วยประสิทธิ์ก็ยกธงว่าเป็นลูกล้ำหน้าด้วยกันทั้งคู่เหมือนกัน